ครั้งที่แล้วก็เริ่มไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับในบทที่1และบทที่2วันนี้เราก็จะมาะดูนะครับในบทที่3แล้วก็บทที่4นะครับสำหรับพระวจนะของพระเจ้าในปัญญาจารย์ที่จะให้ข้อคิดให้มุมมองแก่พวกเรานะครับในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันนี้นะครับก็ก่อนอื่นใดเราจะที่ฐานด้วยกันนะครับขอพระเจ้าให้สติปัญญาแก่เราในการเรียนพระคำของพระองค์ด้วยกัน เราร่วมใจทิฏฐานพระบิดาเจ้าขอมอบการเรียนการสอนในครั้งนี้ไว้ในการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระนามขององค์พระเยซูริ์เจ้าขอเปิดตาใจของเราให้ความเข้าใจกับเราด้วยเพื่อพระคำของพระเจ้าจะเป็นแสงสว่างที่เราจะนำชีวิตของเราไปในทางที่เป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าและเกิดผลอันดีทุกสิ่งโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงขอให้พระคำของพระเจ้านำสติปัญญาความเข้าใจให้เกิดขึ้นในพวกเราทั้งหลายด้วยขอมอบการเรียนการสอนนี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนในบทที่3านี่นะครับก็พูดถึงวาระนะครับมีวาระสำหรับทุกสิ่งนะในข้อหนึ่งถึงข้อที่แปด อันนี้ก็เรามักจะได้ยินพระคาตอนนี้นะครับโดยเฉพาะในพิธีไหว้อะไรก็จะมักจะอ่านนะครับพระธรรมตอนนี้มันเป็นความจริงของชีวิตในตั้งแต่โบราณกาลจานถึงเวลานี้นะครับคือมีฤดูการสําหรับทุกสิ่งมีวาระสําหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์ในภาษากรีกนี่นะครับมีคําอยู่สองคำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเวลานะครับ คือคำว่าโครนอสโครนสเนี่ยเป็นคำที่พูดถึงเวลาที่มันแน่นอนนะครับ60นาทีเป็น1ชั่วโมงนะครับ24ชั่วโมงก็เป็น1วัน7วันก็เป็น1สัปดาห์30วันก็เป็น1เดือนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าโครนอสคือไปตามเข็มนาฬิกาก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับไม่หยุดนะ เหมือนการหมุนของโลกนะครับการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์นะปีหนึ่งก็365วันแต่ว่ามันมีอีกคำหนึ่งนะครับคือคำว่าไคลอสไคลอสเนี่ยแปลว่าฤดูการนะหรือว่าวาระหรือว่าจังหวะก็ได้นะครับแล้วก็ในโครนสเนี่ยก็มีไคลอสอยู่นะครับเพราะโครนสหมายถึงเวลานะครับที่เดินไปเรื่อยๆนะ ซึ่งมันเป็นพื้นฐานของกิจกรรมทุกอย่างเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้สามารถที่จะบันทึกเป็นเวลาเกิดเวลาไหนนะเพราะฉะนั้นพวกกล้องวงจรปิดต่างๆนี่จะมีเวลาอยู่ในนั้นด้วยเพื่อจะได้บันทึกนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เกิดวันไหนเวลาไหนนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องเวลามันมีสองมิตินะครับ คือเวลาที่ผ่านไปเรื่อยๆกับจังหวะเวลานะอันนี้สำคัญมากแล้วก็ยังย่งยกตัวอย่างนะครับ30วันของเดือนเนี่ยเดือนพฤษภาสมมติเดือนพฤษภาที่ผ่านมากับ30วันของเดือนธันวาเนี่ยถ้าพูดถึงโคโนสเนี่มันก็เท่ากันคือ30วันแต่ถ้าพูดถึงไครอสเนี่ยมันต่างกันมากนะครับเพราะ30วันของเดือนพฤษภาเนี่ย ถ้าเป็นในแง่ของท่องเที่ยวเขาเรียกว่า low season นะฮะก็คือนักท่องเที่ยวไม่ค่อยจะมาเท่าไหร่หรือการขายของอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโดยทั่วไปแต่30วันของธันวานเนี่ยมันเป็นเ,เขาเรียกว่า h i ร r หรือโอกาสเพราะมีงานเทศกาลต่างๆคริสต์มาสก็ดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จะมีการขายของมีโปรโมชั่นมีการตกแต่งนะครับร้านรวงต่างๆให้ดูสวยงามแล้วก มีการเขาเรียกนักท่องเที่ยวนะเที่ยวกันมากมายอันนี้คือชี้ให้เราเห็นถึงความแตกต่างของไคลอสกับคนอสนะครับแต่ว่าปัญญาจารย์นี้จะเน้นเรื่องคอนอสนะครับเรื่องไคลอสโทษเรื่องไคลอสก็เลยพูดถึงว่าทุกอย่างในโลกนี้มีวาระและคนที่ฉลาดเนี่ยคือคนที่รู้วาระอันนี้สำคัญมากนะครับ ถ้าเราทำอะไรที่มันมันไม่ตรงกับวาระเนี่ยบางทีมันล้มเหลวเลยนะครับมันไม่เกิดผลและมันเหนื่อยด้วยนะแต่ถ้าเราถ้าเราฉลาดนะครับเรามีปัญญาเนี่ยเราก็จะทำทุกอย่างให้มันเหมาะสมกับวาระหรือว่าจังหวะนะอย่างเช่นเราจะปลูกต้นไม้นะครับวาระที่เหมาะที่จะปลูกเนี่ยก็คือช่วงหน้าฝนนะไม่ต้องรดน้ำอะไรนะครับ ฝนมันก็ตกมาก็จะทําให้ต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยมันจเจริญงอกงามขึ้นได้นะครับถ้าไปปลูกในหน้าแรงนะครับมันก็อาจจะขึ้นแต่ต้องลดน้ําดูแลมากมายนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับว่าเราต้องทําทุกอย่างตามวาระนะครับแล้วก็เอเฟซัสบทที่5ข้อที่16กก็บอกว่าจงฉวยโอกาสนะครับหรือว่าใช้โอกาสนั้นให้เกิดประโยชน์ นะชีวิตคนเราก็เหมือนกันนะครับเราแต่ละคนเนี่ยมีวาระที่ต่างกันนะช่วงเด็กคือวาระเรียนหนังสือนะครับต้องเรียนนะพอช่วงเ,ออเรียนจบแล้ววาระคืออะไรทำงานนะต้องทำงานหลังจากนั้นก็คือวาระอะไรวาระแต่งงานมีลูกสร้างครอบครัวเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีจังหวะเวลาของชีวิตนะแล้วก็อาจารย์ก็ได้ไมา ยกตัวอย่างให้เราดูนะครับอย่างแรกพูดถึงวาระเกิดให้กํำเนิดและวาระตายอันนี้นะครับชีวิตของคนเรามีเกิดแล้วก็มีจากไปนะทุกคนนะแล้วก็เราไม่ได้เป็นผู้ที่กํำหนดวาระที่เราเกิดและวาระที่เราตายพระเจ้าทรงเป็นผู้กํำหนดนะครับพระเจ้าทรงเป็นผู้กําหนดให้เราเกิดในช่วงนี้นะครับ พระเจ้าเป็นผู้กำหนดให้เราเกิดในประเทศไทยนะหลายคนไม่อยากเป็นคนไทยนะครับอยากไปเป็นคนอังกฤษหรือคนสหรัฐนะแต่ตอนนี้หลายคนที่ไปอยู่เมืองนอกนะครับรีบกลับมาเมืองไทยเลยนะครับนะเพราะเมืองนอกไม่ปลอดภัยนะเนื่องจากโควิดเพราะฉะนั้นเขาเรียกอายุขไขของคนเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้านะครับเมื่อเราเชื่อในพระเจ้าแล้วนะครับเราไม่ต้องกังวลน,นะครับ ว่าเราจะจากไปเมื่อไหร่ทุกอย่างอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้านะครับบางคนก็เครียดวิตกกังวลนะครับกลัวกลัวความตายนะครับแต่มาถึงเราไม่ต้องกลัวนะครับถึงเวลาเราก็จากไปเพราะ,ะ,ะชีวิตเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้านะครับในพระคัมภีร์บอกว่าอายุไขของคนเรานะครับในสรุดีบทที่90คือ70หรือไม่ก็80นะ ผมเองกนะ็ปีหน้าก็70แล้วนะขอบคุณพระเจ้าเต็มโคต้านะถ้ามีกำลังก็ต่อไปถึง80นะเมื่อเราเชื่อพระเจ้าเราก็ไม่กลัวความตายแล้วนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าหลังจากเราตายจากโลกนี้เราก็ได้ไปอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์นะครับแล้วก็มีบางคนเหมือนกันนะครับได้ขอต่ออายุกับพระเจ้าเช่นกษัต ah, ริย์เฮสคิยานะเอตอนนั้น พระเจ้าก็บอกอิสยาว่าให้ไปทูลกับกษัตริย์เฮสิคิยาว่าจะต้องสิ้นพระชนแล้วก็เตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อยกษัตริย์เฮสิคิยาก็เลยร้องไห้กับพระเจ้าบอกเนี่ยไม่ยังไม่อยากตายอยากอย,ยู่นะพระเจ้าเลยต่ออายุให้เขา15ปี15ปีนะครับแล้วรู้ไหมอะไรเกิดขึ้นในช่วง15บหปีนั่นเอง เขาได้ให้กำเนิดลูกชายคนหนึ่งทึ่เป็นกษัตริย์องค์ต่อมาชื่อมนัสเสเป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายที่สุดเท่าที่ยูดาเคยมีอยู่หมายความว่าไงหมายความว่าถ้าให้เซคยาเขาไปตามที่พระเจ้ากำหนดมนัสเสก็จะไม่เกิดมาแล้วก็ยูดาจะไม่มีกษัตริย์ที่ชั่วร้ายที่สุดเท่าที่เคยมีมาและเพราะความชั่วร้ายของกษัตริย์มนัสเสเนี่ย พระเจ้าเลยตัดสินใจทำลายเยรูซาเล็มให้ล่มสลายไปเลยเพราะความชั่วร้ายของกรรษัตริย์มนัสเ์เพราะฉะนั้นบางครั้งแน่นอนเรามักจะคิดว่าความตายเป็นสิ่งที่ไม่ดีความตายเป็นเรื่องที่อัประมงคนความตายเป็นเรื่องที่เราไม่พูดถึงแต่เราลืมไปว่าบางทีความตายก็เป็นสิ่งที่ดีนะสำหรับเราเชื่อพระเจ้านะดียังไงครับก็คือเราได้ไปอยู่กับพระเจ้า หลายคนบอกอาจารย์อยากให้อาจารย์อยู่ถึง120ปีปมป๋มไม่อยู่หรอครับเพราะอะไรนานเกินไปเป็นภาระแก่ลูกหลานเยอะเกินไปนะถ้าต้องอยู่แบบมีสายระโยงระยางนะครับอะไรต่างเนี่ยก็ไม่อยู่ดีกว่าไปอยู่กับพระเจ้าเพราะนีอันนี้คือมุมมองของชีวิตให้เรายอมรับสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกําหนดเอาไว้ทุกอย่างมีวาระนะครับแล้วก็ถ้าเราอยู่ในวาระของพระเจ้าไปในวาระของพระเจ้า อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นมุมมองนะครับให้กับเรามีววลาเพาะปลูกและเวละถอนสิ่งที่ปลูกทิ้งนะฤด,ดูฝนก็เป็นเวลาของการเพาะปลูกนะครับในสุภาษิตบอกว่าบุตรชายที่หลับในฤดูเพาะปลูกเนี่ยฤดูวานเนี่ยก็น่าอับอายนะครับมีฤด,ดูเพาะปลูกนะครับในฤด,ดูฝนถอนสิ่งที่ปลูกทิ้งหมายถึงอะไรครับ ก็คือการเก็บเกี่ยวนั่นเองนะครับเมื่อเราปลูกไปแล้วมันก็ต้องมีการถอนนะสิ่งที่ปลูกเอาไว้นะครับอ้อยก็ดีข้าวโพดก็ดีข้าวต่างๆก็ดีนะครับปลูกมันปลูกอะไรจะไม่ไรนะครับมันมีวาระที่เราปลูกแล้วก็ออกเกิดดอกออกผลก็จะมีวาระของการถอนนะครับเก็บเกี่ยวหลังจากนั้นก็มาปลูกอีกทุกอย่างมีจังหวะเวลานะครับมีวาระ ของการเพาะปลูกและมีเวลาของการเก็บเกี่ยวนะครับในนี้บอกว่ามีวาระของการฆ่าและวาระรักษาให้หายมีวาระของการฆ่านะก็คืออย่างเช่นมีโรคระบาดเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ต้องฆ่านะครับบางทีฆ่าไก่เป็นหลายล้านตัวนะครับที่เมืองจีนฆ่าหมูเนี่ยโรคระบาดต้องฆ่าตายหมดเลยนะครับเพื่ออะไรครับมันไม่มีวิธีอื่นในการป้องกันโรคระบาด ก็คือต้องฆ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีวรรคฆ่ารู้สึกว่าเออการการฆ่าคนเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ว่าบางครั้งก็จําเป็นต้องมีวราระในการฆ่าคือประหารชีวิตเพราะบางคนก็ทําผิดมากจริงๆนะครับที่เมื่อถึงจุดหนึ่งกฎหมายก็จะต้องพิพากษาลงโทษก็คือต้องกําจัดบางคนก็อันตรายมากนะครับถ้าปล่อยให้ชีวิตอยู่ต่อไป จะเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้คนอื่นอีกมากมายนะและมีวาระรักษาให้หายนะและตอนนี้ก็พยายามหาวัคซีนใหญ่เลยนะครับเพื่อจะรักษาให้หายจากโควิดนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมีมีวาระมีจังหวะวาระรื้อทลายลงวาระก่อสร้างขึ้นนะบางอย่างที่เก่าแก่มากแล้วนะครับก็ต้องรื้อนะครับตัวอาคารนะบางแห่งก็รื้อสะพานระเบิดตึกทิ้งนะครับ เพราะมันเก่าเกินไปถ้ายังให้มันอยู่อย่างนั้นมันจะอันตรายนะเมื่อไม่นานนี้นะครับที่ดินแดงก็มีนะครับการรื้อตึกพวกแฟลตดินแดงเก่าๆประมาณเมื่อ40กว่าปี50ปีที่แล้วก็รื้อนะครับที่ใจสมานนี่กำลังจะรื้อตึกนะครับตึกอายุ40กว่าปีนะที่มันมันชุดโฉมมากแล้วมันหมดอายุแล้วถ้าใช้ไปเรื่อยมันจะอันตรายต้องรื้อทิ้ง แล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่เนียอันนี้คือทุกอย่างมีวาระนะครับมีวลาร้องไห้มีวาระหัวเราะงานศพคนจากไปก็เป็นวาระของการร้องไห้นะครับคนเกิดก็เป็นเวละแห่งความชื่นชมยินดีหัวเราะนะฮะเพราะฉะนั้นนี้ก็ก็ทุกอย่างก็มีวาระนะครับวาละไว้ทุกววระเต้นลำนะมีวาละโยนหินทิ้งและววระเก็บรวบรวมหิน โยนหินทิ้งเนี่ยอธิบายนิดหน่อยก็คือว่าในปาเลสไตน์เนี่ยเวลาเขาทำทำไร่ทํานาเนี่ยเขาจะไถดินนะครับแล้วมันจะมีก้อนหินปะปนอยู่ในดินเขาจะไถและเอาดินเนี่ยโยนออกไปโยนออกไปนะครับเพื่อเขาจะสามารถเพาะปลูกได้นั่นคือวาระของการโยนหินทิ้งแต่ก็มีวาระเก็บรวบรวมหินเพื่อทําอะไรครับเพื่อทํารั้วเพื่อทําบอย่ามัง่นเพื่อจะทําเป็นถนนนะฮะ หรือเอาไปก่อสร้างนะครับสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นมันมีวาระโยนทิ้งไปและหินที่ทิ้งไปนั้นมันก็มีวาระเรียกเก็บรวบรวมมาแล้วก็ทําบางสิ่งบางอย่างครับมีวาระเก็บรักษาวาระโยนทิ้งไปมีครับที่ต่างประเทศนะครับบางคนเขามีกฎไว้ในชีวิตเลยว่าเขาจะย้ายบ้านทุกห้าปีทำไมครับ จะได้มีโอกาสเคลียร์ของต่างๆไปนะพราะบางคนนะครับเป็นช่างที่สะสมเรื่องนะครับชอบสะสมไม่ทราบเราชอบสะสมหรือเปล่าครับบางคนชอบสะสมตุ๊กตาเก่าๆนะสมัยตั้งแต่เด็กจนกระทั่งตอนนี้อายุเกือบ70แล้วนะครับก็มีตุ๊กตาอยู่ประมาณ15ตู้นะครับเก็บไว้เต็มไปหมดนะครับบางคนก็เก็บหนังสือหนังสือเก่าๆนะครับเยอะแยะไปหมดนะครับจนเหลืองหมดแล้ว บางคนก็เก็บของใช้ไม่ได้ใช้นะครับสะสมเอาไวเ้เต็มไปหมดนะครับนั่นก็เสียดายนะครับภาพเก่าๆอะไรต่อมไม้ลาเก่าๆเก็บเต็มไปหมดนะครับแต่ก็มีวาระโยนทิ้งไปโยนตอนไหนโยนตอนย้ายบ้านเก็บไม่ไหวแล้วนะครับบางคนก็จะมีสิ่งนี้ต้องเคลียร์นะครับต้องอโลทิ้งไปนะผมเองก็ต้องมีวาระเหมือนกันนะครับ เอกสารต่างๆก็พอถึงปลายปีหรือต้นปีครับเคลียร์ทิ้งนะครับคลีร์ทิ้งก็มีเอกสารต่างๆนะครับเขาบอกเก็บได้ไม่เกิน5ปีนอกนั้นก็ทำลายไปหมดไม่งั้นเราไม่มีที่เก็บแต่เดี๋ยวนี้เขามีวิธีการเก็บอยู่ในไฟล์นะครับไม่ได้เก็บในกระดาษเก็บไว้ในไฟล์แต่ว่าแม้จะเก็บอย่างนั้นนะครับก็จะต้องมีการเขาเรียกดีลิทนะครับลบทิ้งไป เพราะมันเยอะจกนกระทั่งเต็มนะฮะหน่วยความจํามีเท่าไหร่ก็เก็บไว้ไม่พอไม่ไหวบางคนก็ไปซื้อซื้อเพิ่มเติมนะครับเมมโมรี่ซื้อมาสต็อกไว้สต็อกไว้สตอ็สตอกไว้บางคนก็เก็บแต่ไม่เคยดูอีกเลยนะครับแต่เก็บเอาไว้นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คือคือวาระต่างๆวาระฉีกขาดและวาระเย็บนะพวกอิสราเอลนะครับเขามีธรรมเนียมอย่างหนึ่งเวลาเขาโศกเศร้าเสียใจเนี่ยเขาจะฉีกเขาจะฉีกเสือ้อนะ อย่างเช่นโยเซฟนะถูกขายไปเป็นทาสรูปเบนพี่ชายคนโตมาถึงรู้ว่าน้องถูกขายไปแล้วเขาเสียใจมากเขาฉีกเสื้อนะครับแล้วพอพวกพี่น้องเหล่านี้ไปรายงานยาโคบนะเอาเสื้อคุมของโยเซฟนะครับฉีกฉีก,ฉกแล้วเอาเอาเลือดสัตว์ประจุมแล้วบอกว่าโยเซฟถูกสัตว์ร้ายกัดกินแล้วพ่อเขาเสียใจมากฉีกเสือ้อเพราการฉีกเสื้อเนี่ย เป็นการแสดงอารมณ์ของคนยิวนะครับถึงความเศร้าโศกเสียใจแต่อีกอารมณ์หนึ่งที่เขาจะฉีกเสื้อคืออารมณ์โกรธเพราะฉะนั้นมันมีเวละของการฉีกขาดแล้วก็วาระเย็บหลังจากฉีกขาดแล้วทำไมก็มาเย็บเพื่อจะใช้ต่อไปนะอันนี้ก็คือ,อ,อสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับวาระนิ่งเงียบแล้วก็วาระพูดนะสุภาษิตก็ได้ สอนเอาไว้นะครับว่าบางครั้งเนี่ยการนิ่งเงียบเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าคนที่นิ่งเงียบนะครับพระบีบอกว่าก็แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนที่มีความเข้าใจนะครับสุภาษิตบทที่17นะครับข้อที่28เพราะบางคนเนี่ย พูดโดยไม่ดูจังหวะเวลานะครับแม้คนโง่าหากนิ่งเสียก็นับว่ามีปัญญาเมื่อเขาปิดปากของตนก็นับว่ามีความคิดนะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จังหวะเวลานะครับบางครั้งเราก็ต้องเงียบถ้าเราไม่รู้อะไรเนี่ยเงียบไว้คนก็คิดว่าเรารู้นะฮะถ้าเราพูดไปแล้วเราก็จะแสดงความไม่รู้ของเราออกมานะฮะแล้วก็ทำเนียมปฏิบัติอย่างหนึ่ง ของคนยิวนะครับคือที่ประตูเมืองเนี่ยจะเป็นที่ที่พวกผู้ใหญ่ที่มีความรู้ต่างๆเนี่ยเขาจะไปพบกันแล้วก็คุยกันนะเป็นที่ที่เขาจะรับฟังข่าวสารต่างๆเป็นที่ที่เขาจะซักถามนะครับแล้วก็โต้ตอบกันด้วยถ้อยคำงสติปัญญาคนที่เป็นคนหนุ่มนะครับหรือคนอ่อนประสบการณ์ถ้าไปอยู่ที่นั่นเนี่ยเขาบอกว่าควรอย่างเงียบแล้วก็ฟังเยอะๆพูดน้อยๆนะเพราะฉะนั้นนี้คือ คือจุดที่สำคัญนะครับมีวาระที่จะนิ่งเงียบแล้วก็มีวาระที่จะพูดนะครับสุภาษิตก็สอนนะครับบอกว่าการพูดที่ถูกกาลเทศะเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับแล้วก็มันเกิดประโยชน์ต่อชีวิตของเรานะครับสุภาษิตนะครับบทที่15บหข้อ23สอนว่าอย่างนี้คนที่มีคำตอบเหมาะ,มาะในปากย่อมยินดี คำเดียวที่ถูกกาละเทศะก็ดีจริงๆเห็นไหมฮะคำว่ากาละเทศะหมายถึงจังหวะนะครับจังหวะที่เราพูดในสุภาษิตบทที่25นะครับข้อที่11บอกว่าถ้อยคําที่พูดถูกกาละเทศะเหมือนผลแอปเปิลทองคําล้อมด้วยเงินเนี่ยคือเปรียบ เวลาที่เราควรพูดเราก็พูดเวลาที่เราควรเงียบเราก็เงียบนะครับอย่าพูดตลอดเวลาอย่างเงียบตลอดเวลานะับรู้จักว่าเวลาไหนที่เราควรจะพูดออกมาเวลาไหนที่เราควรจะเงียบนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นประโยชน์สําหรับเรานะครับแล้วก็นนี้บอกว่ามีวาระเออเอมื่อกี้เนาะผมผมข้ามไปนะครับ มีวาระสวมกอดวาระเว้นการสวมกอดนะครับอันนี้ขอโทษด้วยข้ามไปคืออย่างเช่นตอนนี้โควิดระบาดนะครับเราควรจะวาเว้นวาระสวมกอดนะคบเขาบอกยุโรปเนี่ยโควิดระบาดเร็วเพราะว่าเขามีธรรมเนียมสวมกอดกันนะครับเจอกันแค่สวมกอดตะวันออกกลางก็ระบาดเร็วเพราะว่าเขาสวมกอดนะครับคนไทยระบาดไม่เร็วเพราะว่าไม่สวมกอดนะไหวเอานะเรามีธรรมเนียมเดี๋ยวนี้ เขาก็ละเว้นการสวมก่อนแล้วเพราะเขารู้ว่านี่มันเป็นช่องทางที่ทําให้โควิดระบาดนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมีวาระนะครับวาระสแสวงหาและวาระทําหายนะบางครั้งเราก็หาเพื่อจะเจอแต่บางทีสิ่งที่เรามีอยู่นั้นมันก็หายไปนะครับวาระเก็บรักษาวาระโยนทิ้งนะอันนี้ก็บอกไปแล้วนะครับแล้วก็เข้ามาถึงข้อ8นะครับมีวาระรักและวาระเกลียด ในมัทธิวบทที่5ข้อ43พระเยซูก็ได้อ้างนะครับในพระบัพีบอกว่าในมีคำกล่าวเอาไว้นะครับว่าจงรักนะมิตรสหายนะครับญาติพี่น้องท่านในนี้บอกท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวาไว้ว่าจงรักเพื่อนบ้านของท่านและเกลียดชังเกลียดชังศัตรูของท่าน เพราะฉะนั้นมีวาระรักและก็วาระเกลียดนะรักเพื่อนบ้านแต่เกลียดชังศัตรูแต่พระเยซูกลับสอนว่าให้รักแม้กระทั่งศัตรูนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากนะครับในการที่จะปฏิบัตินะอิสราเอลเนี่ยเขาเข้าใจเรื่องนี้นะครับตาแทนตาฟันแทนฟันถ้ารักเขาเขาก็รักถ้าเกลียดชังเขาเขาก็เกลียดเพราะอิสราเอลเนี่ยอยู่รอบรออมีศัตรูล้อมรอบอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ โบราณกาลนะครับพวกฟิลิสเตียเอโดมอัมโมนนะครับโมอับซีเรียงนั้นอิสราเอลต้องต่อสู้กับประเทศรอบข้างตั้งแต่โบราณกาลนะสมัยดาวิดเนี่ยสมัยพระมีเดิมจนทุกวันนี้ก็ยังมีศัตรูอยู่รอบข้าง <c oughs> คือพวกอาหรับนะครับไม่ว่าจะเป็นเลบานอนอียิปต์นะครับซีเรียนะเพราะฉะนั้นอิสราเอลนะครับไม่เคยว่างเว้นศัตรู ที่เขาจะต้องต่อสู้ด้วยนะครับอันนี้มีวระสงครามและวระสันติขอพระเจ้าช่วยนะครับไม่มีใครอยากที่จะให้มีสงครามเกิดขึ้นแต่บางครั้งก็หลีกเลี่ยงยากนะครับนะสงครามเวลาเนี้ยก็อธิษฐานแล้วกันนะครับเพราะว่าใน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 เอเชียเนี่ยทุกวันนี้ก็กําลังมีเขาเรียกสงครามการค้านะฮะก็ยังดีกว่าสงครามอาวุธนะครับ เอาอาวุธมาห้ามหันกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือจังหวะเวลาของชีวิตนะเราต้องสังเกตดูให้ดีนะครับเวลานี้คือจังหวะเวลาที่เศรษฐกิจถดถอยเราต้องปรับตัวนะนี่ไม่ใช่เป็นเวลาที่เราจะต้องใช้จ่ายอะไรที่ฟุ่มเฟือยนะลดการใช้จ่ายของเราประหยัดนะอยู่อย่างเรียบง่ายเพราะเวลานี้ รายได้ของเราเนี่ยมันไม่ได้มีมากมายเหมือนสมัยก่อนเพราะฉะนั้นการจะไปซื้ออะไรเพื่อจะสร้างหนี้สินเราต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็นี่คือเรียกว่าจังหวะเวลานะแต่ลักษณะแบบนี้จะไม่อยู่กับเราตลอดไปเพราะถึงวาระที่ทุกอย่างฟื้นกลับขึ้นมาเราค่อยปรับตัวอีกทีหนึ่งนะครับเวลานี้จะไปเที่ยวที่ไหนต่างๆจะใช้เงินเราก็ต้องรอบคอบแล้วก็คิดให้ดีนะ อันนี้เขาเรียกว่าใช้ชีวิตให้ถูกต้องกับกาลเทศะจังหวะเวลานะครับอันนั้นก็คือบทเรียนนะครับในบทที่3ข้อ1ถึงข้อ8นะเรามาดูในตอนต่อไปนะครับในบทที่3ข้อ9ถึงข้อที่15พูดถึงภารกิจที่พระเจ้าประทานให้แก่มนุษย์นะก็ใน ข้อ9เนี่ยเป็นการกล่าวซ้ำกับบทที่1ข้อ3นะครับแล้วก็บทที่2ข้อที่1 1นะครับที่บอกว่าคนงานได้ประโยชน์อะไรจากการตรากรำของเขาถ้าถ้าดูสั้นๆแบบนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่ถ้าอ่านมาตั้งแต่บทที่1บทที่2จะเข้าใจประโยคน,นี้นะครับคือปัญญาจารย์พยายามจะย้ำตรงนี้อยู่เสมอเพื่อไม่ให้ลืมความจริงที่ว่าในที่สุ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำไปเนี่ยเราเอาไปไม่ได้เลยเรา,เาไปไม่ได้เลยนะครับต้องทิ้งไว้ให้กับคนข้างหลังแล้วคนข้างหลังที่เขารับผลงานเราไปเนี่ยไม่รู้เขาจะฉลาดเหมือนเราหรือเปล่าเขาจะเก็บรักษาไว้ได้ไหมนะสิ่งนั้นอาจจะล่มสลายไปเลยก็ได้ทั้งท้งที่เราพยายามจะทำมาตลอดชีวิตส่งมอบให้คนอื่นเขาอาจจะไม่ได้เก็บรักษาไว้อย่างดีเหมือนอย่างเราประการที่สองคือว่า เมื่อเราทำไปแล้วเราจากไปแล้วไม่นานคนก็ลืมเราหมดนะในสิ่งต่างๆที่เราได้ทำนะเพราะว่าเขามีเรื่องในสมัยของเขาที่เขาต้องสนใจอีกมากมายทีเดียวนะครับคนอย่างคนรุ่นนี้คนรุ่นใหม่เดี๋ยนี้ไม่ค่อยสนใจประวัติศาสตร์เท่าไหร่นะครับไม่สนใจว่าจะเป็นมาไงสนใจปัจจุบันนี้กับอนาคตเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นคนเราก็ลืมเร็วมากนะครับทุกวันนี้เพราะข้อมูลมันเยอะออกมาใหม่ๆทุกวัน เฉพาะข้อมูลใหม่เขาก็ตามไม่ไหวแล้วนะครับเพราะข้อมูลเก่าเขาตัดทิ้งหมดนะฮะเขาจะก้าวไปนะครับแล้วข้อ10ก็พูดถึงว่าข้าพเจ้าเห็นภารกิจซึ่งพระเจ้าประทานให้มนุษย์ก็เพื่อให้พวกเขาสารวนอยู่กับภารกิจนั้นนะก็คือพระเจ้ากําหนดให้มนุษย์เนี่ยทำงานอันนี้สําคัญมากนะครับมนุษย์ทุกคนจะต้องทํางานนะครับพระเจ้ากําหนดให้เขามีกิจกรรมนะครับ กิจการงานที่จะต้องทำให้ใช้เวลาสาระวนอยู่กับการทำงานเหล่านั้นนะเพราะบางคนพอเกษียณไม่มีงานทำเนี่ยอยู่ได้แค่ปีสองปีตายเลยครับตอมใจเพราะว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรจะทำว่างงานก็เลยหงอยเลยนะครับเพราะฉะนั้นการทำงานเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญของชีวิตนะอย่าบ่นนะครับในการทำงานขอบคุณพระเจ้าที่มีงานทำ นะถ้าไม่มีงานทำเนี่ยเราจะกุ้มใจอีกแบบหนึ่งนะครับมนุษย์มีหน้าที่ที่จะต้องทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพนะครับนี่คือค่านิยมที่อาจารย์โปโรได้ให้ไว้เราทุกคนต้องรู้จักทำงานเพื่อเราจะไม่เป็นภาระแก่คนอื่นเดี๋ยวนี้นะครับปัญหาใหญ่ของประเทศไทยคือคนว่างงานนะเป็นปัญหาใหญ่ของรัฐบาลนะครับต้องแก้ไขปัญหานี้คือคนว่างงานเยอะมาก นักศึกษาจบมาใหม่หางานยากมากทุกวันนี้รัฐบาลต้องมีงบประมาณพิเศษนะครับให้นักศึกษาที่จบมาใหม่เนี่ยมีงานทำเงินเดือนอาจจะไม่เยอะแต่ยังน้อยมีงานทำมีเงินสำหรับใช้จ่ายนะครับถ้าจำไม่ผิดประมาณ2 5 0 0 0 0หํา0แหน่งนะครับเขาจะมีการจัดงานเพื่อนัดพบคนที่ว่างงานนะครับต้องการเออเขาเรียก job บ x p o นะครับต้องการการทำงาน ัเรื่องนี้สําคัญมากนะครับการทํางานถ้าประเทศไหนคนว่างงานเยอะๆเนี่ยปัญหาสังคมจะเกิดขึ้นนะและทุกวันนี้ประเทศไทยก็ว่างงานนะครับหลายล้านคนนะครับถ้าจําไม่ผิดประมาณ3ล้านคนนะซึ่งกเ็เป็นปัญหาใหญ่นะครับในเวลานี้ในสองเทสโลนิกาบทที่3ข้อที่10เปาโลกำชับคนที่เชื่อพระเจ้าเลยบอกว่าให้ทุกคนรู้จักทำงานด้วยมือของตัวเอง แล้วก็กำชับเลยว่าใครก็ตามที่เกียจคร้านไม่ยอมทำงานอย่าให้เขากินนะคนที่ไม่ยอมทำงานก็ไม่สมควรจะมีอาหารกินนะครับอันนี้คือคือเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่าบางคนงอมืองงอเท้าไม่ยอมทำงานแต่ไปสร้างภาระให้กับคนอื่นนะครับต้องการให้คนอื่นมารับผิดชอบมาแบกมาสงเคราะห์มาเลี้ยงดูแต่ตัวเอง มือเท้าก็ดีไม่ยอมทำงานนะครับงองมืองอเท้าเปาโลบอกคนแบบนี้ไม่ต้องให้เขากินให้เขาอดตายไปเลยนะฮะเพราะบางคนเนี่ยครับถึงแม้จะพิการเขาก็ยังขยันขันแข็งในการทํามาหากินคนแบบนี้เป็นคนที่เราน่าจะสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือนะครับอันนี้คือ,อ,อปัญญาจารย์บอกไว้เพราะบางคนบอกอาจารย์ฟังอาจารย์พูดแล้วรู้สึกว่าเศร้าใจเหลือเกิน มดเรี่ยวหมดแรงที่จะทำงานทำไมนี้ก็บอกมนุษย์ในโลกนี้พระเจ้าให้เรามีสมองที่มีมันอยู่ในนั้นด้วยนะครับมีมันสมองมีความสามารถเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ความสามารถของเรานะครับโอกาสเวลาที่เรามีอยู่นะครับทำงานทำงานอย่างน้อยเราไม่เป็นภาระแก่คนอื่นมีเงินมาเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็เลี้ยงดูครอบครัว ข้อที่11นะครับในพระคำของพระเจ้าก็บอกไว้นะครับว่าพระเจ้าเนี่ยทรงกระทำให้สรรพสิ่งงดงามตามวาระของมันตามฤดูการของมันผมได้เห็นภาพถ่ายนะครับสวยงามนะครับเป็นภาพฤดูร้อนฤดูร้อนฉากก็คืออะไรครับสีเขียวอันนี้หมายถึงต่างประเทศนะครับฤดูร้อนพึ่งอันนี้ก็กําลังผ่านไปแล้วนะครับฤดูร้อน ผู้คนต่างประเทศนี่จะออกไปท่องเที่ยวครับฤดูร้อนเพราะว่าอากาศดีนะครับอุณหภูมิไม่หนาวนะครับเราไม่ชอบฤดูร้อนเมืองไทยนี่ร้อนมากแต่เมืองนอกอากาศกําลังดีนะครับฤดูร้อนนะคก็ประมาณสักยี่สิบแดยี่สิบฤดูร้อนเรา4ี่สิบนะฮะเพราะฉะนัน้นมันมันมันร้อนมากนะครับแล้วเขาก็จะไปท่องเที่ยวมองไปทางไหนก็เขียวไปหมดนะครับต้นไม้เด็กไม่ไม่นานนะครับจากนี้ไปเนี่ย ก็จะเข้าสู่อีกฤดูหนึ่งเขาเรียกว่าฤดูใบไม้ร่วงก็สวยอีกแบบหนึ่งนะครับคือใบไม้จะเปลี่ยนสีจากสีเขียวจะค่อยๆกลายเป็นสีเหลืองจากสีเหลืองจะกลายเป็นสีส้มจากสีส้มเป็นสีแดงจากสีแดงเป็นสีน้ำตาลแล,ล้วก็ร่วงหล่นลงมาสวยมากนะครับถ้าเราได้เห็นภาพถ่ายนะครับแดงไปหมดเลยครับในป่าไม้เนี่ยครับจะออกเป็นสีแดงเหมือนกับเป็นดอกไม้ แดงทั้งต้นนะสวยงามมันก็เป็นความสวยอีกแบบหนึ่งพอเข้าสู่หน้าหนาวมีหิมะตกลงกมานะครับเกล็ดหิมะสีขาวปกคลุมก็สวยอีกแบบหนึ่งนะครับพอหน้าหนาวผ่านไปก็เป็นใบไม้ผลิใบไม้ผลินะครับแทงออกมาโดยเฉพาะต้นเชอร์รี่นี่สวยมากนะครับออกมาครั้งแรกไม่ใช่ใบนะครับออกมาออกมาเป็นดอกนะครับนะ ดอกเชอรี่เนี่ยสีชมพูคล้ายๆดอกซาก,กุระนะครับเต็มต้นเลยก็ไปถ่ายรูปอันนั้นก็คือฤดูใบไม้ผลิเพราะฉะนั้นในนี้ก็บอกไว้ถูกต้องนะครับพระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งให้งดงามตามวาระของมันหรือว่าตามฤด,ดูของมันนะตามฤด,ดูของมันเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเราก็มีสิ่งที่สวยงามตามวัยนะครับ เด็กก็มีความสวยงามในวัยเด็กวัยรุ่นก็สวยงามอีกแบบหนึ่งในวัยรุ่นนะครับหนุ่มสาวก็สวยงามในอีกรูปแบบหนึ่งของหนุ่มสาวคนสูงวัยก็สวยงามอีกรูปแบบหนึ่งในวัยของแต่ละวัยนะครับแต่บางคนรู้สึกว่าสูงวัยแล้วไม่สวยงามนะก็เลยพยายามที่จะไปทำอะไรจะไม่ไรเพื่อไม่ให้เข้าสู่วาระของสูงวัยนะครับ แต่จริงๆแล้วการเป็นผู้สูงวัยเนี่ยก็เป็นววละที่สวยงามนะครับในรูปแบบของผู้สูงวัยเพราะเราต้องค้นหาว่าเราจะสำแดงนะครับความสวยงามของชีวิตออกมาในวาระต่างๆอย่างไรบ้างให้มันเหมาะสมนะครับแต่ที่สำคัญตรงนี้นะครับพระองค์ทรงบรรจุนิรันดร์การไว้ในมนุษย์ในจิตใจมนุษย์ด้วยประโยคนี้สำคัญนะครับมนุษย์เป็นสิ่งทรงสร้างที่พระเจ้าสร้างตามฉายาของพระองค์ แล้วสิ่งที่พระเจ้าบรรจุในมนุษย์เนี่ยคือวิญญาณจิตและว,วิญญาณจิตเนี่ยจะอยู่นิรันด์ร่างกายนี้อยู่ชั่วคราวแต่วิญญาณจิตซึ่งเป็นตัวจริงของเราเนี่ยอยู่ในร่างกายนี้จะอยู่นิรันด์ผมเคยเ,เทศนาในพิธีไว้อะไรนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยมีอยู่สองภาคที่เราอยู่ในโลกเนี่ยภาคหนึ่งนะครับภาคแรกภาคแรกนี้ จะมีช่วงระยะเวลาแค่ประมาณ70ถึง80ปีในโลกนี้แต่มนุษย์ไม่ได้จบชีวิตในโลกนี้นะครับมนุษย์เราไม่ได้มีภาคเดียวเรามีสองภาคภาคสองเนี่ยคือชีวิตหลังความตายแล้วภาคสองนี่นะครับเวลานี่ยาวนานมากยาวนานมากนานแค่ไหนไม่มีสิ้นสุดไม่มีสิ้นสุดนะเพราะฉะนั้นอันนี้ย จึงได้บอกว่าพระเจ้าบรรจุนิรันดร์การไว้ในจิตใจมนุษย์ด้วยมนุษย์ส่วนใหญ่สนใจแค่ภาคแรกเท่านั้นเองแต่ไม่ได้สนใจภาคสองแต่พระคำพระเจ้าสอนให้เรารู้จักสนใจภาคแรกและภาคสองด้วยนะเพราะว่าภาคสองจริงๆแล้วมันยาวนานกว่าภาคแรกนะที่เราควรจะสนใจแล้วบอกว่ามนุษย์ยังค้นไม่พบว่าพระเจ้าทรงทำอะไรตั้งแต่ปฐมกาลจนการสุดท้าย มนุษย์คนไม่พบเพราะอะไรครับเพราะตอนมนุษย์เกิดมาเนี่ยทุกสิ่งถูกสร้างแล้วนะครับตอนพระเจ้าสร้างโลกเนี่ยเราไม่ได้เรายังไม่เกิดนะฮะแล้วสิ้นโลกจะเป็นไงเราก็ไม่รู้เพราะเราอยู่ไม่นานพอเราตายไปซะก่อนนะเพราะฉะนั้นมนุษย์แต่ละคนแต่ละยุคแต่ละรุ่นเนี่ยเกิดมาเนี่ยจะรับรู้เฉพาะช่วงสั้นๆน,นะครับ70 80ปีแล้วก็จากไปอีกรุ่นหนึ่งมาก็70 80ปีแล้วก็จากไป แต่มนุษย์หลายคนก็รู้สึกภูมิใจเหลือเกินว่าเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะเรารู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่แท้ที่จริงแล้วมันมีอีกเยอะมากที่เราไม่รู้ขอบคุณพระเจ้านะครับพระคริสต์รมคัมภีร์เนี่ยเป็นหนังสือที่พระเจ้าให้ไว้เพื่อบอกให้รู้ว่าเริ่มต้นอย่างไรในปฐมการและบอกด้วยว่าสิ้นสุดอย่างไรในพระธรรมวิบวรณ์เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์แล้วพระเจ้าต้องการให้รู้เรารู้ที่มาที่ไป รู้ว่ามนุษย์มาจากไหนรู้ว่าสุดท้ายโลกนี้จะจบอย่างไรโลกนี้มาจากไหนทําไมพระเจ้าให้เรารู้เพื่อเราจะได้ตัดสินใจให้มันสอดคล้องกับความจริง,รงทั้งหมดหลายคนตัดสินใจผิดพลาดเพราะเขาไม่รู้ความจริงว่ามาจากไหนและจะไปไหนเขาเลยไม่รู้ว่าคนจะอยู่ในโลกนี้อย่างไรมันจึงจะสอดคล้องกับความจริงทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญนะครับที่เราจะต้องระหนักในสิ่งเหล่านี้ แล้วข้อที่12นะครับถึงข้อ,อข้อ 13, ปัญญาจารย์ก็เลยสรุปข้าพเจ้าทราบแล้วว่าสำหรับเขาไม่มีอะไรดีไปกว่าเปลมปรีและร่าเริงตลอดชีวิตของเขาที่อยู่ในโลกนี้นะครับ70-80ปีเนี่ยยิ่งไปกว่านั้นของประทานจากพระเจ้าแก่มนุษย์คือให้มนุษย์กินดื่มและชื่นชมผลทั้งหมดของการตรากํำของเขานะ พระคำของพระเจ้าสอนว่าไงครับจงชื่นชมยินดีในองค์พระบุญเจ้าทุกเวลาขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดนะครับการมีชีวิตด้วยความชื่นชมยินดีก็ดีกว่าการมีชีวิตอยู่ในความโศกเศร้านะและก็ความขมขื่นใจนะเพราะฉะนั้นให้เรารู้จักพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่น่าสงสารน่าเห็นใจบางคนนะครับเขาไม่เคยพอใจ ในสิ่งที่เขามีอยู่เลยเพราะเขาโพแต่มาเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วเขารู้สึกน้อยใจเพราะว่าเขามีไม่เหมือนคนอื่นมีไม่เท่าคนอื่นเขาก็เลยไม่พอใจกับชีวิตของตัวเองนะแล้วก็อิจฉาริษยาคนอื่นที่มีมากกว่าเขาคนเราถ้าไม่รู้จักพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยจะไม่มีความชื่นชมยินดีจะไม่มีความสุขเขาจะอยู่กับความเครียด เขาจะอยู่กับการบน่นเขาจะอยู่กับการตำหนนะิอย่างน้นอย่างนี้โลกในแง่ลบนะแบบนั้นก็เป็นอะไรที่สวนทางกับปัญญาจารย์นะครับปัญญาจารย์บอกว่าให้เราชื่นชมนะกับชีวิตกับสิ่งที่เรามีอยู่นะเราอาจจะมีไม่เท่าคนอื่นแต่ขอบคุณพระเจ้าอย่างน้อยเรามีนะถ้าเรารู้สึกไม่พอใจนะว่า ในสิ่งที่เรามีอยู่เขาบอกว่าให้ไปดูคนที่แย่กว่าเรามีเยอะทีเดียวนะครับคนที่แย่กว่าเราเรารู้สึกเราไม่พอใจที่เรามีแขนขาสมบูรณ์ให้ไปดูคนพิการนะแล้วเราก็จะขอบคุณพระเจ้านะที่เรามีแขนขานะสมบูรณ์นะครับถ้าเราคิดว่าเราอยู่งนี้นะรู้สึกไม่ค่อยพอใจให้ไปดูนะครับคนที่อยู่อย่างยากจนนะอยู่ในบ้านก็ไม่มีนะครับเล่ร่อนด่างๆเราก็จะรู้ว่า ขอบคุณพระเจ้านะเรายังมีที่พักอาศัยนะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือให้เรารู้จักที่จะพอใจในสิ่งที่มีอยู่แล้วก็มีความชื่นชมยินดีนะครับข้อ14บอกว่าข้าพเจ้าทราบว่าสารพัดท,ที่พระเจ้าทรงกระทําก็ดํารงอยู่เป็นนิดจะเพิ่มเติมอะไรเข้าไปอีกก็ไม่ได้จะหักอะไรออกเสียก็ไม่ได้พระเจ้าทรงทำเช่นนั้นเพื่อให้คนทั้งหลายมีความยำเกรงเฉพาะพระพักพระองค์นะ อันนี้ก็เป็นอะไรที่ออพระเจ้าทรงกำหนดแล้วนะครับเราไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราไปเพิ่มเติมอะไรไม่ได้เลยครับในแผนการของพระเจ้านะอย่างในอิสยาหนะครับบทที่46นะข้อที่10บอกว่าผู้แจ้งตอนจบให้ทราบตั้งแต่เริ่มต้นและแจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำนั้นให้ทราบตั้งแต่อดีตการทั้งกล่าวว่า แผนงานของเราจะยั่งยืนและเราจะทำทุกสิ่งตามความประสงค์ของเราทุกสิ่งมาจากพระองค์โดยพระองค์และเพื่อพระองค์นะทุกสิ่งดำรงอยู่เราไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยนะครับพระเจ้าได้ทรงกำหนดะเรายอมในการกำหนดในสรีบทที่สาข้อที่11บเอบอกว่าแผนการของพระยาเวนั้นตั้งมั่นคงเป็นนิพ แผนงานในพระทัยของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธ์เพราะฉะนั้นสิ่งซึ่งพระเจ้ากำหนดให้เป็นมันก็จะเป็นอย่างนั้นอย่าไปฝืนนะครับลิขิตของสวรรค์อย่าไปฝืนกำหนดของพระเจ้าถ้าเราไปฝืนถ้าเราไปต่อต้านเราเองจะแย่นะครับอย่าไปสู้กับธรรมชาติให้เรียนรู้จักใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาตินะครับ เพราะฉะนั้นประเทศไทยเขาในชนบทเขาเลยปลูกบ้านยกพื้นสูงไงเพราะอะไรครับทำไมยกสูงน้ำท่วมใช่น้ำท่วมใวมต้ถุนมีอะไรใต้ถุนมีเรือเพราะฉะนั้นเขาเรียนรู้จากความเป็นจริงว่ามันจะมีน้ำท่วมนะฮะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ท่วมทั้งปีหรอกมันจะท่วมช่วงฤดูฝนเขาก็ปรับใช้ชีวิตแบบนั้นนะ แล้วมีเรือด้วยนะเพราะน้ําท่วมก็ใช้เรือนะใช้เรือบางคนก็อยู่กับเรือนแพเลยนะครับสบายมากนะน้ำท่วมไม่กลัวนะมันก็ลอยขึ้นนะก็มันก็ลงเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้จักปรับตัวให้เข้าอยู่กับธรรมชาติเราก็อยู่ได้นะครับก็เหมือนผมเขียนสารสอบอนะครับพวกปลาพวกสาตว์ต่างๆเนี่ยพรหน้าแรงมันฝังตัวลงไปในดินมันปรับตัวไงดินแห้ง น,น้ำแห้งมันก็อยู่ได้มันไม่ตายนะพอฝนตกมาปุ๊บน้ำมาปุ๊บมันก็ขึ้นมาแล้วก็หาอาหารมันอยู่อย่างเงี้ยปีแล้วปีเล่ามันอยู่ได้เพราะฉะนั้นคนเราต้องฉลาดนะต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับความเป็นจริงต่างนะที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดเอาไว้นะครับข้อที่15บนะครับอะไรๆซึ่งเป็นอยู่ปัจจุบันก็เป็นอยู่นานมาแล้วอะไรที่เป็นมา เป็นอยู่นานมาแล้วและพระเจ้าทรงทําสิ่งเดิมซ้ําอีกคือเขาเรียกว่าวัฏจักรนะครับวัฏจักรการหมุนเวียนนะเนี่ยตอนนี้เราเป็นหน้าฝนนะพายุเพิ่งเข้านะครับผมก็อธิษฐานขอให้เข้าอีกลุกหนึ่งนะเพราะว่าเขือเ่อนนี้ยังมีน้ําไม่พอนะครับเ,เพราะว่าอีกไม่นานหน้าฝนก็จะผ่านไปนะอีกประมาณเดือนเดียวเท่านั้นลมหนาวก็จะมาจากจีนนะครับโอเค นะอากาศอุณหภูมิก็จะลดลงนะอันนี้มันเป็นวัฏจักรหมุนเวียนเราสามารถรู้ได้เลยนะครับเพราะว่าพระเจ้าทําสิ่งซ้ำๆเหล่านี้เพื่อให้มนุษย์เรียนรู้จักความจริงของธรรมชาติและก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติที่พระเจ้าได้ทรงสร้างไว้นะครับอันนั้นก็คือความฉลาดของมนุษย์เรานะครับคือเรียนรู้จักปรับตัวนะเราก็มีเสื้อผ้าหลายชุดนะชุด หน้าร้อนก็ใส่ชุดหนึ่งนะครับหน้าหนาวก็ใส่อีกชุดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ปรับตัวไปเรื่อยๆเราก็จะอยู่ได้นะครับไม่เดือดร้อนอย่าฝืนธรรมชาติอย่าฝืนธรมนธรมชาติผมนี่นะครับอายุขนาดนี้แล้วไม่ปีนแล้วกับต้นไม้ไม่ไม่ปีนไปซ่อมหลังคาอะไรไม่เอาแล้วครับนะะบางคนเขาเรียกไม่ไม่รับรู้ถึงสังขารที่เปลี่ยนไปนะครับคิดว่า ตัวเองยังหนุ่มอยู่นะครับก็เลยปีนหลังคาขึ้นไปเสร็จแล้วนะครับหล่นตุ๊บลงมาเพราะว่าวัยหนุ่มผ่านไปนานแล้วนะครับเขาลืมนึกไปว่าเขาหนุ่มน้อยนะครับคือคนหนุ่มมีน้อยลงนะฮะเขายังคิดว่า,ายังหนุ่มแน่นนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งซึ่งเราต้องเรียนรู้นะครับโอเคตอนต่อไปนะครับในบทที่สามข้อที่สิบถึงบทที่สี่ข้อแปด อันนี้ก็สำคัญมากนะครับการพิพากษาและอนาคตขึ้นอยู่กับพระเจ้าไม่ทราบเราเคยเคยฟังเพลงอันนี้เพลงชาวโลกนะครับคนนิยมร้องมากนะครับแฟงซินเนต้าร้อง My Way <c oughs> คนไทยฟังเพลงนี้เอามาแต่งใหม่ เพลงอะไรไดูมไหมที่ในแนวเดียวกับ my way มันขึ้นว่าฟ้ฟาหัวเราะย่อข่านะชะตาหรือนะชะตาชีวิตหรืออะไรเนี่คือมันเป็นเพลงที่บอกว่าข้าเองเป็นผู้กำหนดลิขิตชีวิตของข้าเองนะไม่ไม่มีพระเจ้าไม่มีดินฟ้าอะไรทั้งสิน้นนะข้าเป็นผู้ลิขิตชีวิตของข้านี่คือ ความยิงพยองของมนุษย์นะครับความลำพองของมนุษย์ว่าชีวิตเป็นของเขาเขาจะเป็นผู้ที่ลิขิตชีวิตของเขาเองนะครับแต่ว่าในปัญญาจารย์เนี่ยก็บอกให้เรารู้ว่าแท้ที่จริงแล้วพระเจ้านะเป็นผู้กำหนดนะครับเขาเรียกว่าที่เรากำหนดมาไม่สู้ฟ้าลิขิตนะครับไม่สู้ฟ้าลิขิตใน ข้อที่16 17นะครับยิ่งกว่านั้นอีกที่ภายใต้ดวงอาทิตย์ข้าพเจ้าเห็นว่าในที่ของความยุติธรรมมีความอธรรมอยู่ด้วยและในที่ของความชอบธรรมก็มีความอธรรมอยู่ด้วยอันนี้คือปัญญาจารย์สังเกตนะครับที่ของความยุติธรรมคือที่ไหนที่ศาลไงศาลพิพากษาที่นั่นต้องมีความยุติธรรมใช่ไหมใช่แต่บางทีมันก็มีถุงขนมเข้าไปอยู่ในนั้นนะ มันก็จะมีสินบนเข้าไปในนั้นซึ่งอันนี้พระคัมภีร์ก็บอกว่าสุภาษิตบทที่17ข้อ23บอกว่าสินบนเนี่ยผันแปรความยุติธรรมสินบนไม่ใช่เพิ่งมีนะครับมีมาตั้งแต่สมัยสมัยของซโลมอนแล้วนะครับเมื่อประมาณสามพันปีมาแล้วนะครับสินบนเนี่ยมันผันแปรความยุติธรรมนะครับให้บิดเบือนไปนะฮะ อันนี้ก็เป็นอะไรที่ทําให้การวินิจฉัยคลาดเคลื่อนไปความยุติธรรมบางคนบอกความยุติธรรมที่แท้จริงมีด้วยหรือในโลกนี้นะครับบางคนว่างั้นบางคนก็บอกคุกมีไว้ขังคนจนอะไรเนี่ยที่ที่พูดถึงต่างๆเหล่านี้ก็เนี่ยในที่ของความยุติธรรมก็มีความไม่ยุติธรรมอยู่ด้วยแล้วในที่ของความชอบธรรมก็มีความอาธรรมอยู่ด้วยที่ของความชอบธรรมคืออะไรที่พระวิหารในคสตจัรที่ ที่บริสุทธิ์นะครับที่ของพระเจ้าก็มีความรรมาทำนะครับก็คือมีความโลภมีความผิดบาปต่างๆอยู่ในนั้นนะครับจนกระทั่งคนในสมัยนั้นนะครับบอกว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะติดตามพระเจ้าที่เราจะพยายามรักษาชีวิตของเราไว้ให้บริสุทธิ์ให้ดีดูสิคนชั่วได้ดีมีเยอะแยะนะคนทำดีลำบาก ทำไมต้องลำบากด้วยนะฮะเพราะมันก็มีปริศนาคำถามขึ้นมาในมรารคีนะครับบทที่3ข้อที่16ถึงข้อที่18นี่คือพระคำพระเจ้าบอกว่าแล้วคนเหล่านั้นที่เกรงกลัวพระยาเวจึงพูดคุยกันพระยาเวทรงฟังและทรงได้ยินมีหนังสือม้วนหนึ่งสำหรับบันทึกความจำเฉพาะพระพักพระองค์คือบันทึกชื่อผู้ที่เกรงกลัวพระยาเวและยกย่องพระนามของพระองค์ไว้ พระยาเวจอมทัพตรัสว่าเขาทั้งหลายจะเป็นคนของเราเป็นกรรมสิทธิ์พิเศษของเราในวันที่เราจะประกอบกิจและเราจะเมตตาคนเหล่านั้นที่เขาคนเหล่านี้ดังชายที่เมตตาบุตรผู้ปฏิบัติเขาแล้วเจ้าจะสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างคนชอบธรรมและคนอธรรมระหว่างคนที่ปฏิบัติพระเจ้ากับคนที่ไม่ปฏิบัติพระองค์ได้อีกครั้งหนึ่งหมายถึงว่า มีวาระที่พระเจ้ากําหนดไว้ทีพ่พระเจ้าจะนําการพิพากษาที่ยุติธรรมให้เกิดขึ้นแล้วเมื่อวาระพิพากษามาถึงนะ่ะเราจะเห็นความแตกต่างระหว่างคนที่ติดตามพระเจ้ากับคนที่ไม่ติดตามพระเจ้าตอนนี้เราอาจจะสับสนหน่อยทใํใไมคนติดตามพระเจ้าจึงทุกข์ยากลําบากโดนกันแกล้งนะโดนเยาะเยะ้ยโดนดูถูกเบ,บียดเบียนแล้วทําไมคนชั่วจึงได้ดีนะครับเขามีเงินเขา เอาเงินยัดใต้โต๊ะเขาทำอะไรก็มีเขาเรียกสินบนเป็นแก้วสารพัดนึกกายสิทธิ์จะทำอะไรก็หยอดนะเาเรียกว่าหยอดน้ํามันตลอดทิศทางก็ไหลลื่นดีนเขาสุขสบายดีเขาจูแบบได้เปรียบคนอื่นหนึ่งแล้วเราเองติดตามพระเจ้ายากลำบากอันนี้นะครับมีการพูดแบบนี้ในสมัยของมาราคพีพระคำรพระเจ้าจะบันทึกบอกว่าเดี๋ยวจะมาถึงวาระ ที่พระเจ้าจะเคลียทุกสิ่งนะครับเขาเรียกว่าคิดบัญชีและเวลานั้นแหละจะแยกออกว่าระหว่างคนติดตามพระเจ้ากับคนที่ไม่ได้ติดตามพระเจ้าว่าเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งเราจะต้องอดทนแล้วก็รอคอยนะครับมีเวลาของพระเจ้าข้อ17บอกข้าพเจ้าลำพึงในใจว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาคนชอบธรรมและคนอธรรมเพราะมีการกำหนดไว้สำหรับทุกเรื่อง และสำหรับการงานทุกอย่างในพระคัมภีร์ใหม่บอกว่าวันนั้นจะมาถึงพระคริสต์จะพิพากษาความลับทั้งหมดของมนุษย์ผมให้ข้อคิดแก่เรานะครับถ้ามนุษย์สามารถมีกล้อง CCTV จับเหตุการณ์ต่างๆส่วนใหญ่นะครับคนที่ทำผิดนะครับพอ,พอจับภาพเขาได้นี่ส่วนใหญ่เสร็จหมดนะครับยอมรับสารภาพนะ เพราะกล้องนี่มันไม่โกหกใช่ไหมมันบันทึกได้หมดถ้ามนุษย์ยังสามารถทําแบบนี้ได้คิดว่าพระเจ้าทําได้ไหมกล้องของพระเจ้าเนี่ยครับวิเศษมากบันทึกแม้กระทั่งในความมืดได้ด้วยและกล้องของพระเจ้าบันทึกความคิดของคนได้ด้วยและเจตนารมในใจได้ด้วยนะว่าไอ้คนทําแบบนี้เขามีเจตนาอย่างไร เวลานี้เขาทำเวลานั้นที่เขาทำแบบนี้เขากำลังคิดอะไรอยู่บันทึกไว้หมดเลยแล้วลองคิดดูว่าถ้าข้อมูลเพียบอย่างเงี้ยพิาาพากษาในพลาดไหมไม่มีพลาดแน่นอนนะแล้วคนดูพิพากษาเนี่ยไม่มีใครประท้วงแน่นอนเพราะฉะนั้นเวลาพระเจ้าพิพากษามีสารเดียวนะครับไม่มีสารอุทธรณ์ไม่มีศารดีกานะแล้วก็ข้อ18ถึง21นะครับ ก็บอกว่าข้าพเจ้าลำพึงในใจเกี่ยวกับบรรดามนุษย์ว่าพระเจ้าทรงทดสอบพวกเขาเพื่อจะสําดงว่าพวกเขาเป็นเพียงสัตว์เพราะว่าเคราะห์ของบรรดามนุษย์กับเคราะห์ของสัตว์นั้นเหมือนกันฝ่ายหนึ่งตายอีกฝ่ายหนึ่งก็ตายเหมือนกันทั้งสองมีลมหายใจอย่างเดียวกันและมนุษย์ไม่มีอะไรดีกว่าสัตว์เพราะสารพัดก็อนิจจงนะแล้วก็ออทุกอย่างไปสู่ที่เดียวกันทุกอย่างก็มาจากผงคลีดิน และทุกอย่างกลับไปเป็นผงคลีดินอีกใครจะรู้ได้ว่าวิญญาณมนุษย์ไปสู่เบื้องบนวิญญาณสัตว์ลงไปสู่แผ่นดินโลกเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเห็นว่าไม่มีอะไรดีไปกว่าที่มนุษย์จะเปรมปรีนในการงานของตนเพราะว่านั่นเป็นรางวัลของเขาใครจะนําเขาให้เห็นว่าอะไรจะเป็นมาภายหลังเขาอันนี้คือการเปรียบเทียบในมุมมองหนึ่งนะครับในมุมมองหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดนะครับในมุมมองหนึ่งเนี่ยปัญญาจารมองแล้ว มนุษย์ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากสัตว์บางคนก็เลยเปรียบว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐแต่จริงๆมนุษย์ก็แตกต่างจากสัตว์มากนะครับแต่ในงุมมุมหนึ่งที่เขาเปรียบเทียบก็คือว่ามนุษย์ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากสัตว์คือยังไงครับก็คือว่ามีลมหายใจเหมือนกันแล้วอย่างที่เหมือนกันคือจบที่ความตายนะตายเหมือนกันนะแล้วตายเสร็จแล้วร่างนี้ก็เหมือนเหมือนกัน คือกลายไปเป็นผงครีดินนะครับกับกลายเป็นดินนะครับแล้วก็พูดถึงวิญญาณนะจริงๆแล้วถ้าตามพระคัมภีร์เนี่ยสัตว์เนี่ยไม่มีวิญญาณนะครับเพราะสัตว์ไม่ได้จะได้ดำรงอยู่นิรันดร์นะสัตว์อาจจะมีจิตใจมีความรู้สึกมีสัญชาตญาณแต่วิญญาณที่จะอยู่นิรันดร์แบบมนุษย์เนี่ยสัตว์ไม่มีนะครับเพราะพระคัมภีร์บอกพระเจ้าบรรจุนิรันดร์การไว้ในมนุษย์ไม่ได้บอกว่าบรรจุไว้ในสัตว์นะ แต่ว่าดูเผินๆภายนอกก็เหมือนกับไม่ต่างกันเท่าไหร่นะแต่มนุษย์นี่ก็แปลกนะครับถ้าดีนี่ก็ดียอดเยี่ยมมากถ้าร้ายนี่ร้ายกว่าสัตว์อีกนะมนุษย์เนี่ยถ้าโหดเยี่ยมเนี่ยโอ้โหไม่มีสัตว์ชนิดใดสู้มนุษย์ได้เลยนะครับในความเขยมโหดนะแต่ว่าในความดีก็มนุษย์ก็ไม่มีสัตว์ใดที่จะดีเท่ากับมนุษย์คือมนุษย์นี่ถ้าดีก็ดีมากๆนะครับถ้าชั่ว้ายเนี่ยโอ้โหก็ชั่ว้ายสุดๆ นะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งซึ่งปัญญาจารย์ได้บันทึกไว้แล้วก็ได้สรุปนะครับก็คล้ายๆที่บอกมาแล้วนะครับก็คือว่ามนุษย์ควรจะเปรนปีในการงานของเขาไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับให้อยู่ในแต่ละวันนะครับทำสิ่งที่ดีที่สุดนะที่มีอยู่แล้วนะครับให้ดีแล้วก็เคลื่อนไปตามกำหนดเวลาของพระเจ้า มัทธิวบทที่6ข้อ34พระเยซูบอกว่าอยาก,กวนกวาวยถึงวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าแต่ละวันก็มีความทุกข์มากพออยู่แล้วในแต่ละวันนะครับเพราะฉะนั้นให้รู้จักนะครับที่จะอยู่นะครับในวันต่อวันนะครแล้วก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะพรัชีวิตของเราก็อยู่อีกไม่นานนะครับเครียดมากเกินไปวิตกกังวลมากเกินไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับ พระเยซูบอกจะต่อชีวิตให้ยาวไปอีกสักสองหนึ่งได้หรือถ้าเรามัวแต่เครียดวิตกกังวลจริงๆไม่ได้ต่อให้ยาวนะครับมันทําให้สั้นขรับอีกยิ่งเครียดมากๆเ่ยจะเป็นมะเร็งนะครับโอเคครับเราจะเบรกตรงนี้นะครับ15นาทีแล้วเราจะมาเรียนต่อนะครับปัญญาจารย์บทที่4นะครับ <c oughs> ข้อ1ถึงข้อ3ได้พิจารณาถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในสมัยของโซโลมอนนะแล้วก็เลื่อยมาจนถึงในปัจจุบันนี้แล้วก็คงต่อไปในอนาคตคือในโลกนี้มันจะมีผู้ที่ทนทุกข์ผู้ที่ถูกข่มเหงในรูปแบบต่างๆกันแล้วก็ผู้ที่ข่มเหงคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่มีอำนาจมีเงินมีตำแหน่งนะครับที่อยู่ในสถานภาพที่เหนือกวา่าอาจจะเป็นนายนะ และคนที่ถูกข่มเหงซึ่งอาจจะเป็น <c oughs> ทาสคนจนนะฮะรัศดรโดยทั่วไปนะสถานการณ์นี้ที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ได้แตกต่างกับในสมัยของซอโซโลมอนนะครับเ <c oughs> มือ่อสามพันปีมาแล้วบอกว่าเนี่ยข้าพเจ้าพิจารณาดูการข่มเหงทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นภายใต้ดวงอาทิตย์ดูเถิดน้ําตาของผู้ถูกข่มเหงไม่มีคนปลอบใจเขาเนี่ย yeah. หมายนิงว่า ถูกขมเหงทุกทรมานเจ็บปวด<ๆ>ก็ไม่มีใครปลอบใจเขาผู้ผู้ข่มเหงเขานั้นมีอำนาจอยู่ในมือจึงไม่มีใครปลอบใจเขาได้ <c oughs> อันนี้เราก็เห็นคือทาตกันายเนี่ยนายก็เคียนตีทาตไม่มีใครช่วยกู้ได้นะับหรือ <c oughs> ผู้ที่มีอำนาจมีปืนมีอาวุธอยู่ในมือ <c oughs> สมัยนี้เราเห็นนะครับที่ผ่านมาโอ้โหสงสารมาก เดี๋ยวนี้ยังมีนะครับในแอฟริกาสงครามสู้กันคนก็นหนีนะครับเด็กผู้หญิงคนแกน่หนีกันเจ็บปวดไม่มีใครปลอบโยนทุกคนหนีเอาตัวรอดก่ <c oughs> อนหน้านี้ก็มีนะครับสงครามที่ซีเรียรจำได้ไหมคนอพยพกันโอโหหลายหลายหมื่นเลยนะครับหนีไปยุโรปต่างๆนี่เ <c oughs> <c oughs> พราะว่าในนั้นมีการฆ่าฟันกันแล้วก็พวกไอเอสนะครับพวกนี้โหดที่ยมมาก จับใครได้ก็มายิงทิ้งอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ออกวิดีโอด้วยนะครับให้ดู <c oughs> ถึงการประหารพันโหดเยี่ยมทารุณนั <c oughs> ่นอันนี้ก็คือสภาพความเป็นจริงแม้ในทุกวันนี้ที่ผ่านมาก็ใกล้ๆประเทศไทยนะครับพวกโรฮิงญาใช่ไหม <c oughs> ที่ถูกข่มเหงเบียดเบียนจกนกระทั่งต้องลงเรือหนีต่างๆนะครับไป ต่างประเทศเพราะอยู่ไม่ไหวเนื่องจากโดนเบียดเบียนหนีไปบางประเทศมั่งหนีผ่านประเทศไทยไปมาเลเซียไปอินโดนีเซียแล้วโดนจับนะแล้วก็ติดคุกอันนี้คือความทุกข์ยากลำบากนะครับของชีวิตมนุษย์ในโลกนี้นะมีคนที่เบียดเบียนคนอื่นและมีคนที่ถูกเบียดเบียนนะคนที่เข้มแข็งกว่าก็เบียดเบียนคนที่อ่อนแอกว่านะอันนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนะครับสภาพแบบนี้ <c oughs> แล้วก็เพราะฉะนั้นปัญญาจารย์ก็เราบอกว่าดูแล้วเนี่ยก็เลยบอกว่าเนี่ยคนที่ตายไปแล้วก็ดีกว่าคนที่ยังมีอยู่นะครับเขาบอกคนตายไปแล้วก็ยังโชคดีกว่าคนที่ยังต้องมีชีวิตอยู่เพราะว่าคนตายไปแล้วก็ไม่รู้นะไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นนะก็ได้พ้นทุกข์ไปแล้วนะพ้นทุก์ไปแล้วบางคนก็หนีความทุกขโดยฆ่าตัวตายนะฮะอันนี้ก็มีอยู่ซึ่งพระคำของพระเจ้าก็ไม่ได้สนับสนุนนะครับ เราต้องอดทนแล้วก็ยืนหยัดแต่ปัญญาจารย์บอกถ้าเทียบแล้วบางครั้งถ้าต้องมีชีวิตอยู่แบบถูกเคี่ยวเข็นลำบากถูกข่มเหงบีบคัน้นก็คนที่เสียชีวิตไปแล้วก็อาจจะยังโชคดีกว่าคนที่ยังมีชีวิตอยู่นี่คือมุมมองนะครับมุมมองชีวิตนะแล้วก็ดีกว่าทั้งสองจำพวกนี้ก็คือคนที่ยังไม่เกิดมาเลยอันนี้ทัศนคติมุมมองเหมือนทางพุทธ <c oughs> ทางพุทธนะครับ เกิดแก่เจ็บตายเกิดมาเป็นทุกข์เพราะเกิดแล้วมันต้องมาเจอสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้ก็ไม่เกิดก็ดีกว่าเพราะฉะนั้นวิธีแก้ไขของธรรมพุทธก็คือนิพพานไงตัดวงจรเวียนว่ายตายเกิดไม่ให้มีอีกต่อไปนะครับอันนี้ก็ซึ่งคนที่ทุกข์มากๆที่สุดในพระคัมภีร์เดิมนะครับคือโยบโยบเขาก็เคยคิดนะเขาก็บ่นว่า เขาไม่น่าเกิดมาเลยนะในโยบบทที่สามข้อสิบเอ็ดทำไมข้าไม่ตายเสียตั้งแต่ออกจากคันทําไมข้าไม่ออกจากคันมานดาแล้วสิ้นใจนะคือโยบทุกข์ลำบากมากเหลือเกินนะครับก็เลยคิดว่านี่ถ้าทุกยากลาบากเหล่านี้ไม่น่าจะเกิดมาเลยหรือเกิดมาก็เสียชีวิตไปเลยก็จะได้ไม่ต้องมามาทนสภาพที่ทุกขยากลําบากนะครับนี่คือ นี่คือความเป็นจริงในแง่มุมหนึ่งของชีวิตของมนุษย์ในโลกนี้นะครับเราต้องยอมรับว่าไอ้ความทุกข์ยากลำบากเนี่ยมันมีจริงนะแล้วสภาพแบบนี้นะโซโลโมอนสังเกตและบันทึกไว้โซโลโมอนเนี่ยมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก่อนพระพุทธเจ้าเนี่ย450ปีประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในมุมมองเรื่องความทุกข์ยากลำบากนะครับเป็นที่รับรู้มาตั้งนานม,มาแล้วนะครับ ในสิ่งเหล่านี้ในข้อสก็บอกว่าและข้าพเจ้าเห็นว่าการตรากตําทุกอย่างและความชำนาญในการงานทุกอย่างมาจากความริษยาของคนที่มีต่อเพื่อนบ้านของคนของตนนี่ก็นิจังด้วยคือกินลมกินแรงคือปัญญาจารย์สังเกตไม่ใช่ทุกคนนะครับแต่สังเกตหลายคนเนี่ยแรงจูงใจของการตรากตาําทำงานเต็มที่เนี่ยแล้วก็ใช้ฝีมือทำงานอย่างเต็มที่เนี่ย เพื่อจะเอาชนะเพื่อนบ้านของตงนเองคําว่าลิษยาหมายนี้ว่าเพื่อจะเหนือกว่าคนอื่นเขาทําได้ขนาดนี้เราต้องทําเหนือกว่าเขานะครับเอาชนะคนอื่นแข่งขันชิงดีชิงเด่นต้องเหนือกว่าคนอื่นนะครับเขารวยแค่นี้เราต้องรวยมากกว่าเขานี่นะเขาได้ร้อยล้านเราต้อง200ล้านนะพอเขาถึง200ล้านเราต้อง500ล้านนะเราเขี่โตโยตา้าเขาบีเอมเราต้องมีรถเบนซ์นะ อะไรเงี้ยนะฮะเาเราอยู่ตึกแถวเขามาีบ้านเดียวเราต้องมีกรเรีหาดก็แข่งกันนะครับเอาชนะนะคืออีกความหมายหนึ่งคือคนที่ทุ่มเททำงานด้วยฝีมือความสามารถนะพบความสำเร็จก็ทำให้เป็นที่อิจฉานะครับของคนอื่นๆะนอ,อันนี้ก็นี่ก็เป็นเขาเรียกอะไรนะ ธรรมดาของสังคมมนุษย์นะจนกระทั่งมีสำนวนไทยก็บอกว่าจงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภยัยเพราะไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินนะนี่สุนทรผู้ว่างั้นนะฮะซึ่งดานเนียนก็เหมือนกันนะครับเขาถูกอิจฉาเพราะว่าดานเนียนนี่เขาเรียกว่าทำงานล้ำหน้าคนอื่นมากทีเดียวนะครับจนพวกเ,เพื่อนโวมง,งานสมคบกันวางแผนที่จะกำจัดเขาอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่า มนุษย์อะ่ะมีกิเลสตัณหานะครับมีความอิจฉาริษยาตรงเนีอ้อยู่ภายในเพราะฉะนั้นถ้าเราทําอะไรต่างๆได้เต็มที่ทําได้ดีเป็นที่โปรดปรานเป็นเรื่องต่างๆก็อาจจะต้องถูกคอมเมนถูกมันไส้ถูกกันแกร้งก็ให้เราได้นึกถึงปัญญาจาร์เนี่ยเขาบอกเนี่ยมีสิ่งเหล่าน,นี้เกิดขึ้นมานะฮะแต่เราซึ่งเป็นผู้เชื่อพระเจ้าเราไม่ใช่ไปทําเพื่อแข่งขันกับคนอื่นแต่แรงจูงใจเราคืออะไรครับ ทำให้ดีที่สุดเพื่อถวายเกียรติดพระเจ้าทําเพื่อให้พระเจ้าได้รับเกียรตินะอันนี้คือคือสิ่งซึ่งพระคำของพระเจ้าได้บอกไว้นะครับและในข้อห้าบอกว่าคนโง่เนี่ยงอมืองอเท้าและกินเนื้อของตนเองนะคือคนที่ขี้เกียจไม่ยอมทำงานนี่นะครับก็คือเป็นคนงอมืองงอเท้า แล้วปัญญาจารย์บอกเป็นคนโง่นะครับเป็นคนโง่เพราะอะไรครับเพราะว่าเขากินเนื้อตนเองหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าชีวิตเขาเนี่ยเขากําลังกินชีวิตตัวเองให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ในแต่ละวันไม่มีอะไรเป็นประโยชน์เกิดขึ้นมาเลยจากการใช้ชีวิตในแต่ละวัน<ๆ>เขาเรียกว่าหายใจทิ้งไปเปล่าๆนะครคือไม่เกิดประโยชน์เพราะอะไรนไหมครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยชีวิตเราสั้นลงไปทุกวันใช่ปะ สั้นลงไปทุกวันเราไม่ทำอะไรเลยนะครัก็กินกินนอนนอนชีวิตเราก็สั้นไปเรื่อยๆแล้วก็เราทำงานทำการให้เกิดประโยชน์ชีวิตเราก็สั้นคือเราเราอย่าให้เวลามันผ่านไปโดยที่มันไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าถ้าเป็นแบบนั้นปัญญาจารย์บอกเหมือนกินเนื้อตัวเองนะครับคือขัดทุนนั่นเองชีวิตนะเวลาคือต้นทุนของชีวิตถ้า ปล่อยเวลาให้ผ่านไปเรื่อยๆก็เหมือนกับเราขัดทุนในชีวิตของเรานะครับและในข้อที่6ก็บอกว่าสิ่งของกำมือหนึ่งที่ได้มาด้วยความสงบก็ดีกว่าสิ่งของสองกำมือที่มาด้วยการตรากตรำและการกินลมกินแรงนะครับคืออันนี้กำลังเปรียบว่าคนที่ตั้งใจทำงานและได้ผลงานได้กำไรได้ค่าตอบแทนมาด้วยความสงบ แล้วก็รู้จักพอเนี่ยก็ดีกว่าคนที่ทุ่มเททํางานตากตํำอย่างหนักเพื่อจะได้เงินมากขึ้นกําไรมากขึ้นเพื่อจะเหนือกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็ผลักดันตัวเองอย่างหนักแล้วก็ไม่พอยไม่เคยพอใจกับสิ่งที่ได้รับนะครับต้องการได้รับมากขึ้นมากขึ้นนะครับอันนี้เขบอกว่าเป็นการกินลมกินแรงนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถึงเขาจะได้มา,มามากเพียงไรก็แล้วแต่เขาก็ เก็บกองเอาไว้สุดท้ายเขาก็าไปไม่ได้นะครับเขก็ต้องทิ้งไว้เมื่อจากเมื่อจากไปเพราะฉะนั้นสุภาษิตบทที่23นะก็สอนเอาไว้อย่างนี้นะครับข้อ4ี่ข้อหอย่าโหมงานจนอ่อนล้าเพื่อจะเป็นคนมั่งมีจงฉลาดพอที่จะหยุดพักเห็นไหมครับบางคนนี่ทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเลยนะครับไม่หยุดพักนอนนี่น้อยมากนะครับ แค่คืนละสองสามชั่วโมงแล้วก็ตื่นขึ้นมาทำงานทำงานทำงานนะอันนี้ก็พระคำของพระเจ้าก็เตือนสตินะอย่าโหมงานจนอ่อนล้าเพื่ออะไรเพื่อจะได้เป็นคนมั่งมีเพื่อจะได้มีเงินเยอะๆนะให้ฉลาดที่จะรู้จักหยุดพักบ้างนะร่างกายไม่ใช่เครื่องจักรนะครับแล้วก็เมื่อเจ้าเหลือบตามองทรัพย์นั้นมันก็หายไปแล้วไม่ใช่หรือ พะแน่อนอนทีเดียวมันจะสร้างปีกขึ้นมามันจะบินไปในท้องฟา้าเหมือนนกอินทรีผมอยากจะเปลี่ยนนิดหนึ่งมันก็จะบินไปที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะฮะมันจะบินเข้าไปในโรงพยาบาลอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เพราะสุขภาพแย่งไงหาเงินมาเยอะๆๆๆๆแล้วสุขภาพชุดโทรมสุดท้ายก็ไปนอนพักนะครับแล้วก็เงินต่างๆที่สะสมมาก็เอาไปให้หมอเอาไปให้พยาบาลนะครับอันนี้ก็ถ้าใช้ชีวิตแบบนั้นีน่ก็ไม่รู้ฉลาดหรือเปล่านะฮะ มันก็คือกินลมกินแรงนะครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดให้กับพวกเรานะครับในข้อ7ข้อ8เขาบอกว่าข้าพเจ้าหันมาพิจารณาเรื่องอันนิจังใพดวงอาทิตย์อีกเรื่องหนึ่งคือคนหนึ่งอยู่ตัวคนเดียวอันนี้ฟังดีครับคนหนึ่งอยู่ตัวคนเดียวไม่มีบุตรหรือพี่น้องตัวคนเดียวจริงๆนะครับหัวเดียวกับเทียมรีบแต่เขาจากตามไม่หยุดทํางานไม่มีวันหยุดนะครับ วันละปีละ365วันทําไม่มีวันหยุดเลยทุกวันตาของเขาไม่เคยอิ่มความมั่งคัง่งเขาไม่เคยคิดว่าค่าจากตําและอดใจจากสิ่งซึ่งที่ชื่นชอบเพื่อใครกันนี่ก็อนิจจงด้วยและเป็นเรื่องสามารมีไหมคนแบบนี้มีสมัยของซาโลมอนมีสมัยนี้มีไหมมีนะครับ บางคนไม่ได้แต่งงานนะครับตัวคนเดียวญาติพี่น้องก็ไม่มีทํามันยังครับเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินนะไม่ค่อยใช้ด้วยนะครับไม่อยากใช้เก็บอย่างเดียวนะฮะไปเที่ยวที่ไหนก็ไม่ไปเที่ยวนะครับเวลากินก็กินข้าวต้มกับปลาเค็มนะครับแล้วก็เงินก็เก็บไว้เก็บไว้มีเมืองนอกนะครับเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้พอตายก็ตายคนเดียวนะครับกว่าจะรู้โอ้โห ผ่านไปแล้วสามสี่วันคนแก่นะครับเอาไปแล้วพอไปรื้ออยู่ใต้เตียงเจอเงินนะครับเท่าไรหรกันไหมเป็นล้านเหรียญเลยครับเก็บไว้ตั้งแต่ยังหนุ่มไม่แต่งงานไม่แต่งซิ่เก็บไว้เก็บไว้แล้วบางรายเสียชีวิตนะครับแล้วก็ก็ไปสุดท้ายก็ไป ไปสำรวจดูแล้วก็เลือออกมาปรากฏว่ามีเงินเก็บไว้ตรงมุมอะไรต่างๆเนี่ยพอเลือออกมาเพื่ปลวกกินไปแล้วครึ่งหนึ่งเนี่ยบางคนเก็บอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไม่รู้จักใช้เลยมันมันมันก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับก็เงินนี่นะครับเราต้องเอามาใช้เองไหม,ไหมนะความให้ผมนึกถึงที่พระเยซูได้ทรง จัดเอาไว้นะครับว่าอายาสัมสมทรัพย์สมบัติสําหรับตนไว้ในโลกนี้ที่มแมลงจะกัดกินได้นะครับอันนี้ก็อยู่ในคําเทศนาบนภูเขานะครับทำการดีนะถ้าพี่น้องมีเงินเยอะใช้นะครับผมจะเอาไปช่วยเหลือพี่น้องที่ขัดสนนะครับในเวลานี้นะ ก็ในมัทธิวบทที่6นะครับข้อที่1920อย่าสำสมอย่าสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวของท่านเองไว้ในโลกที่อาจเป็นสนิมและที่มแมลงกินเสียได้และที่ขโมยอาจทะลวงลักเอาไปได้แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวพวกท่านเองไว้ในสวรรค์ที่จะไม่มีมแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัดและที่ไม่มีขโมยจะทะลวงลักเอาไปได้ นะครับเงินเนี่ยเอามาใช้เพื่อทำการดีเปลี่ยนให้กลายเป็นเงินสกุลสวรรค์นะครับเงินบาทนี่ไปใช้ในสวรรค์ไม่ได้นะครับเพราะว่าคนละสกุลเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องแลกนะแลกด้วยอะไรแลกด้วยการช่วยเหลือคนจนนะครับบริจาคช่วยเหลือนะครับเวลานี้พี่น้องที่ขัดสนก็มีนะครับโควิดมันอารวาสทำให้หลายหลายคนตกงานเพราะฉะนั้นเราก็บริจาคเข้ามานะครับจะได้เอาเงินนั้นไปทำให้เกิดประโยชน์นะครับ นี่เป็นวิธีหนึ่งที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์น,นะครับเพราะว่าถ้าเราเก็บไว้เยอะๆเนี่ยมันไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับตายไปก็ไปไม่ได้สดุดีนะครับบทที่39ข้อ6อันนี้ก็ให้ข้อคิดแก่เรานะครับผมอ่านแล้วก็อมืมันก็จริงเลยนะครับที่ว่ามนุษย์เราในบางทีเราก็โกยกองเก็บกองเอาไว้แล้วก็ไม่รู้ว่า ใครจะเอาไปนะครับบทที่39บทบทที่39ข้อข้อ6นะครับบอกว่าแน่ทีเดียวมนุษย์ไปไปมามาอย่างเงาแน่ทีเดียวเขาวุ่นวายอยู่เปล่าเปล่าเขาโกยกองสมบัติไว้และไม่ทราบว่าใครจะเก็บไปไม่ทราบว่าใครจะเก็บไปโดยเฉพาะผู้ชายคนนี้ที่บอกว่าตัวคนเดียวพี่น้องไม่มี ภรรยาไม่มีลูกไม่มีทํางานเก็บ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 อันนี้ก็บอกว่านี่ก็อันนี้จังนะครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจนะครับก็ในนี้ก็พูดถึงต่อไปนะครับในข้อที่9นะครับ อีกตอนหนึ่งนะครับคุณค่าของเพื่อน,นออสองคน,นในบทที่9ข้อบทที่4ข้อ9ถึง16นะครับในข้อ9-12ถึง12บอเนี่ยบอกว่าสองคนดีกว่าคนเดียวเพราะว่าเขาทั้งสองได้รับรางวัลดีสำหรับการตากตำของพวกเขาเพราะว่าถ้าพวกเขาล้มลงคนหนึ่งจะได้พยุงเพื่อนของตนให้ลุกขึ้น แต่วิบัติแก่คนนั้นที่อยู่คนเดียวเมื่อเขาล้มลงและไม่มีใครใครพยุงเขาให้ลุกขึ้นอันหนึ่งถ้าสองคนนอนอยู่ด้วยกันพวกเขาก็อบอุ่นแต่ถ้านอนคนเดียวจะอบอุ่นได้อย่างไรและถ้าคนหนึ่งเอาชนะคนคนเดียวได้สองคนย่อมต่อต้านเขาได้แน่เชือกสามเกลียวจะขาดง่ายก็หายไม่ได้เพราะฉะนั้นพลังนะครับพลังที่สำคัญ ของการสามัคคีนะครับสองคนเดียวกับคนเดียวแต่เงื่อนไขคือว่าสองคนต้องปลองดองกันถ้าสองคนแตกแยกทะเลาะก,กันคนเดียวดีกว่า <c oughs> นะเพราะฉะนั้นสองคนเดียวกับคนเดียวคือสองคนต้องกลมเกลียวผนึกกำลังกันนะครับผลงานก็จะได้รับมากกว่าที่คนเดียวทำนะต่างคนต่างทำเนี่ยเอาผลงานมารวมกันก็ยังสู้สองคนทำงานร่วมกันไม่ได้เขาบอกม้าตัวหนึ่ง ลากของได้หนักนะประมาณ150กิโลสองตัวลากพร้อมกันได้ประมาณ600กิโลเยอะไหมเยอะเพราะฉะนั้นเขาเรียกซนเนจี้ไงการรวมพลังการผน,นึกกำลังแล้วมันจะทำให้มีแรงขับเคลื่อนเยอะกว่านะครับแล้วก็บอกว่าคนหนึ่งล้มลง อีกคนหนึ่งก็พยุงเพื่อนของตนได้คือในชีวิตของเราเนี่ยเราไม่ทราบหรอกครับว่าเคราะห์กรรมจะเกิดขึ้นไหมไม่ใช่คําว่าเคราะห์กรรมแต่ว่าโอกาสพลาดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ใช่ไหมมีโอกาสพลาดเกิดขึ้นได้มีโอกาสที่จะล้มลงได้นะครับสีเท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลังนะครับอันนี้เขาบอกเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่คนเดียวล้มลง,ลงไม่มีใครพยุงเราขึ้นมาได้นะครับ แต่ถ้าเรามีเพื่อนล้มลงนะครับก็ยังมีคนที่จะช่วยพยุงให้ได้นะครับหลายคนที่เป็นคนสูงอายุต้องเสียชีวิตไปก็เพราะว่าอะไรครับอยู่คนเดียวล้มไปปุ๊บเรียกใครไม่ได้ต่างๆสุดท้ายก็เสียชีวิตแต่ถ้ามีคนอีกคนหนึ่งอยู่ล้มปุ๊บก็รีบนะเรียก1น่หนึนะครับหรืออะไรต่างๆค่อยๆพยุงลุกขึ้นมาได้เพราะฉะนั้น คุณค่าของเพื่อนเนี่ยสำคัญมากนะนี่เป็นอะไรที่พระคำของพระเจ้าสอนเรานะครับโดยเฉพาะเราเป็นผู้เชื่อเราต้องอยู่รวมกันเราเป็นอวัยวะในพระกายเราอย่าอยู่โดดเดียวนะครับอย่าแยกอยู่คนเดียวแต่คนรุ่นใหม่เนี่ยอยากอยู่คนเดียวเดี๋ยวนี้เขาบอกมีโรคจิตชนิดพิเศษนะครับที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นมากทีเดียวคืออยู่คนเดียวขังตัวเองไว้ในห้องบางคนอยู่เป็นปีเลยนะครับ ที่อยู่นานที่สุดสามปีอยู่คนเดียวในห้องไม่ยอมออกไปทำงานผมเผ้าลุงลังยาวนะครับขังตัวเองในห้องเลยแล้วก็คนต้องเอาอาหารไปส่งทางช่องเขากรับอาหารมาต่งตางๆกลัวไปหมดทุกอย่างกลัวเชื้อโรคก,กลัวต่งตางแต่หารู้ไหมว่มาในห้องเขานะเชื้อโรคมากที่สุดแล้วนะฮะไม่ใช่ที่อื่นหรอกครับแต่เขากลัวนะมันเป็นเป็นโรคชนิดหนึ่งที่ ปลีกตัวเองออกไปจากคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญมากนะครับเขาบอกว่าจะไปให้ไกลในต้องไปด้วยกันนะต้องเดินไปด้วยกันนี่สาคัญมากนะครับในกฎของการออกรบเนี่นะครับเขาจะมีเขาเรียกว่าบัดดี้คู่หูเขาบอกเวลาออกรบนี่ถ้าไปคนเดียวโอกาสตายไม่กลับมาในสูงแต่ถ้าไปด้วยกันสองสามคนเนี่ยโอกาสรอดสูงเพราะว่าจะดูแลกันช่วย เขาเรียกระวังหลังนะครับหรือยิงคุ้มกันให้ต่างๆนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็สําคัญมากพระเยซูก็รู้หลักการอันนี้เมื่อพระองค์ส่งสาวกออกไปส่งไปไงเออส่งเป็นคู่ใช่ไหมสองคนดีกว่าคนเดียวนะครับไปเป็นคู่ไปเป็นคู่คอยดูแลซึ่งก,กันและกันช่วยเหลือกันอันนี้ก็สําคัญมากนะครับนี่เป็นหลักความจริงสากลที่ทั่วโลกยอมรับนะครับทำงานเป็นทีมเนี่ย เกิดผลมากกว่าทำงานคนเดียวผมอยากให้เราดูวิดีโอคลิปผมชอบอันนี้มากจริงๆมันออกมานานแล้วเป็นกระตุก เราจะเห็นนะครับว่าถ้าตัวเดียวเสร็จแน่นอนนะครับนกนางรวนคงจะฆ่าไปกินแน่นอนปูนะครับแต่พอเจอหลายๆตัวนะครับหรือนกเพนกวินเหมือนกันนะครับจลามก็ไม่สามารถทําได้แม้แต่มดนะฮะตัวเดียวมันก็ไม่มีกําลังแต่รวมกันเข้ามันก็เกิดพลังเพราะฉะนั้นในนี้ก็เป็นสิ่งที่สอนใจเรานะครับเราต้องการซึ่งกันและกันไม่มีใครเก่งที่จะอยู่คนเดียวได้นะเราต้อง เราต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะครับแล้วเราก็จะชนะไปด้วยกันชนะไปด้วยกันนะตอนนี้ก็เท่าที่ผมฟังนายกนะพูดนะนายกบอกเราต้องรวมพลังกันรวมพลังกันนะแต่คนไทยนี่ไม่ค่อยรวมพลังเท่าไหร่นะครับเราจะรวมพลังตอนไหนนะรู้ไหมตอนเรามีศัตรูข้างนอกมาเนี่ยโอ้โหเรารักกันมากพอศัตรูหายไปเุ๊บเราก็ลบกันเองนะเราก็ลบกันเองนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ จะบันทอนกาลังนะครับถ้าหลักว่าเราต่อสู้กันเองคริสจักรก็เหมือนกันนะครับคริสจักรเราต้องการการรวมพลังนะครับแต่มารซาตานก็พยายามทําให้เราแตกแยกเพื่อสลายพลังของเราเพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องฉลาดนะครับแล้วก็ต้องขอพระเจ้าทรงช่วยนะไม่มีใครที่จะอยู่ได้เก่งคนเดียวนะครับเราต้องการซึ่งกันและกันแล้วในข้อที่ส3บนะครับถึงข้อที่ส6บหก็พูดถึง คนหนุ่มซึ่งเราไม่รู้เป็นใครนะครับแต่ว่าปัญญาจารย์เนี่ยก็รู้ว่าเป็นใครนะครับแต่ว่าเราอ่านแล้วเราไม่รู้บอกหนุ่มยากจนคนหนึ่งนะครับมีสติปัญญาก็ดีกว่ากษัตริย์ชราและฉชดเขาผู้ไม่รับคำแนะนำอีกแล้วถึงแม้คนหนุ่มนั้นออกมาจากเรือนจำแล้วขึ้นเป็นกษัตริย์หรือเกิดเป็นคนจนในราชนาจักรของเขาเอง บางคนบอกจะเป็นโยเซฟหรือเปล่าบอกไม่ใช่นะครับคือโยเซฟออกจากคุกคุกแล้วก็ขึ้นเป็นเขาเรียกว่าเจ้านายของอาณาจากักรอียิปต์แต่ไม่น่าจะใช่นะครับแต่พูดถึงบางคนที่คือคือเปรียบเทียบนะครับคนหนึ่งอาจจะชาติกําเนิดไม่ดีนะครับคือเป็นคนจนเกิดในครอบครัวคนจนแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นคนจนแล้วจะไม่มีโอกาสในการที่จะก้าวขึ้นมาให้พบความสําเร็จได้ ขอให้มีสติปัญญาและโดยเฉพาะเป็นคนหนุ่มยังมีอนาคตที่ยาวไกลนะก็าอาจจะเริ่มต้นจากการเป็นคนจนแต่ถ้าเขาฉลาดและใช้สติปัญญาเป็นเนี่ยเขาอาจจะจบลงในตำแหน่งที่สูงและพบความสําเร็จได้นะครับก็ดีกว่าคนที่เนี่ยเป็นพระราชาที่อายุมากแล้วแล้วก็ไม่ฟังคำแนะนำใครอีกเลยก็ ก็แย่กว่าคนหนุ่มคนนั้นนะครับอันนี้เขาเปรียบเทียบนะครับให้เห็นนะแล้วก็ข้อ15บอกข้าพเจ้าพิจารณาทุกชีวิตที่เคลื่อนไหวอยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์รวมทั้งหนุ่มอีกคนหนึ่งที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์แทนนะจำนวนคนทั้งหมดที่อยู่ก่อนพวกเขามีมากมายจนนับไม่ถ้วนและบรรดาคนที่มาภายหลังก็ไม่เปลี่ยนปรีในตัว คนหนุ่มนั้นนี่กรณีจรงและกินลมกินแรงนะครับนี่ก็คือ,เ,อเทียบนะครับเปรียบเทียบแล้วก็ให้เห็นนะว่า,าคนหนุ่มนะครับสามารถอย่างที่บอกอขึ้นมาเป็นผู้นำที่เป็นผู้ปกครองเป็นใหญ่ได้นะครับตัวอย่างเช่นอย่างที่บอกโยเซฟนะเขาเป็นนักโทษแต่เขามีสติปัญญาขึ้นมาได้ดาวิดเริ่มต้นเป็นอะไร เด็กเลี้ยงแกะเด็กหนุ่มนะครับอายุ16-17แต่ขึ้นเป็นกษัตริย์ตอนอายุ30นะเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกการเริ่มต้นที่เล็กน้อยนะครับถ้าเราทุ่มเทและใช้สติปัญญานะก็จะพบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็คนที่อยู่ในโลกนี้นะครับภายใต้ดวงอาทิตย์เนี่ยก็สามารถที่จะทุกคนมีโอกาส ที่จะก้าวไปได้นะครับถ้าไม่มองข้ามหรือไม่ดูถูกตัวเองแต่ใช้ศักยภาพความสามารถของตัวเองนะครับอย่างเต็มที่นะเราก็สามารถขึ้นมาแทนอีกรุ่นหนึ่งได้นะครับขึ้นมาแล้วก็เขาบอกว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนได้บางคนเริ่มต้นจากเนี่ยเกิดมาในครอบครัวมีคนร่ำรวย แต่ขาดสติปัญญาใช้ชีวิตแบบเสเพลต่างๆเนี่ยเหมือนบุตรน้อยหลงหายเนี่ยสุดท้ายเงินที่มีอยู่พ่อแม่เก็บไว้ถลุงจนหมดติดยาเสพติดต่างๆก็จบแบบแย่มากๆก็มีนะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติและการทำตัวของแต่ละคนนะครับจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับ แต่ละรุ่นก็ไม่มีจดจำรุ่นก่อนอีกต่อไปนะครับแต่ละรุ่นก็จะรับรู้เฉพาะในรุ่นของเขาเท่านั้นนะครับเขาไม่ได้รับรู้คนที่จากไปแล้วนะก็เพราะวันผู้เขียนก็ตระหนักในความจริงนี้นะครับเขารู้ดีว่าสิ่งที่ตัวเองทุ่มเทไปมากมายเนี่ยคนรุ่นหลังเนี่ยก็จะไม่ได้สนใจจดจำหรือชื่นชมนะเพราะว่าในนี้บอกเนี่ยเขาก็ไม่ได สนใจชื่นชมอีกต่อไปนะครับในในรุ่นทีเออ่เขาเป็นอยู่นั้นนะครับก็ไม่ได้บรรดาคนที่มาภายหลังก็ไม่เป,ปรมปีในตัวหนุ่มคนนั้นอันนี้หมายถึงว่าในรุ่นนั้นคนอาจจะชื่นชมประผ่านไปแล้วอีกรุ่นหนึ่งขึ้นมาคนก็ลืมไปแล้วและคนที่ประสบความสําเร็จในรุ่นนี้ไม่ได้หมายความว่าลูกของเขาต่อไปจะประสบความสําเร็จเหมือนเขา ลูกของเขาอาจจะล้มเหลวไม่ประสบความสําเร็จเหมือนเขาก็ได้และคนที่ล้มเหลวในรุ่นนี้ก็ไม่ได้หมายความว่ารุ่นลูกที่ตามมาจะล้มเหลวเหมือนเขาลูกที่ตามมาอาจจะสําเร็จมากกว่าเขาก็ได้เพราะฉะนั้นในโลกนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแต่ละคนแต่ละรุ่นต้องทุ่มเทและก็ต้องใช้สติปัญญานะาวานอะไรลงไปเราก็เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นแน่นอนพ่อแม่อาจจะเป็นต้นทุนให้เราได้ แต่มันไม่เป็นหลักประกันเสมอไปถ้าหากว่าคนนั้นขาดสติปัญญาคนนั้นไม่รู้จักใช้สิ่งที่มีอยู่โอกาสที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ปล่อยปละละเลยเขาอาจจะจบลงในความยากจนและขัดสนได้นะปัญหาอันนี้คือคือสิ่งที่พระคำของพระเจ้านะครับได้สอนเราเอาไว้นะครับให้เราได้ได้ตระหนักและรู้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเ,เกิดขึ้นได้เหมือนกับหนุนใจว่า คนที่จนในวันนี้ก็อย่าคิดว่าจะจนตลอดชีวิตนะถ้าทุ่มเทมุ่งมั่นขยันและตั้งใจทําดีก็พบความสำเร็จได้นะครับมีหลายคนนะฮะผมอ่านในติดตามไนเรื่องราวของผู้ว่าที่ปั่นจักรยานไม่รู้เรารู้เปล่านะฮะมีลงข่าวผู้ว่านี้เป็นเด็กชาวนานะครับยากจนแล้วก็เรียนจนี่สุดก็ สำเร็จรัฐศาสตร์และในสุดก็มาเป็นนอำเภอปัจจุบันเป็นผู้ว่าเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ปั่นจักรยานไปนทำงานติดดินมาก <c oughs> แล้วก็ประชาชนก็รักเพราะว่าเขาเข้าถึงราษฎรจริงๆแล้วก็พัฒนางานต่างๆที่รับผิดชอบให้ประสบความสำเร็จได้ <c oughs> มันอย่าไป คิดว่าเออเราไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็ปล่อยชีวิตประชดชีวิตแล้วก็ปล่อยป่ะละเลยอันนี้ก็น่าเสียดายนะครับ,บทุกคนมีโอกาสก้าวหน้าและพบความสำเร็จได้ทั้งนั้นนะครับขอบคุณพระเจ้าโอเคนะครับเราต่ออีกนิดหนึ่งนะฮะในบทที่5นะครับทั้งบทเลยนะครับแต่อาจจะไม่ได้บทจบในบทนี้แต่เริ่มต้นไว้ก็ดีนะครับอ,อ ความยำเกรงความถ่อมใจและความพึงพอใจนี่คือ,อ,อหัวข้อนะครับของบทที่5นะในข้อ 1- ข้อ2ก็เนี่ยเบอกว่าเจ้าจงระวังเท้าของเจ้าเมื่อเจ้าไปยังพระนิเวศของพระเจ้าเพราะการเข้าใกล้ชิดเพื่อฟังก็ดีกว่าคนเขาถวายเครื่องบูชาเพราะเขาไม่รู้ว่ากำลังทำสิ่งโง่เขาอยู่ อย่าให้ปากของเจ้าไวและอย่าให้ใจของเจ้าเร็วที่จะพูดสิ่งใดๆเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าสถิตในสวรรค์แต่เจ้าอยู่บนแผ่นดินโลกเหตุฉะนั้นจงพูดน้อยคําอันนี้เป็นการเตือนคนอิสราเอลนะครับเวลามาเข้าเฝ้าพระเจ้าในพระนิเวศของพระเจ้าเนี่ยให้สํารวมให้ยำเกรงพระเจ้าให้ระมัดระวังนะครับแล้วก็การอธิษฐานการกล่าวคําปฏิญาณการอะไรสัญญาต่าง จะพบพระของพระเจ้าเนี่ยให้คิดให้ดีนะให้คิดให้ดีนะเพราะฉะนั้นให้ให้ตระหนักนะครับระวังปฏิบัติตัวให้เหมาะสมให้แล้วก็เมื่อมาที่พระนิเวศของพระเจ้าให้ตั้งใจฟังนะผมอยากให้สมาชิกใจสมานเป็นอยางไงนะครับมาโบสถ์แล้วก็ตั้งใจฟังไม่ใช่คุยกันอยู่หลังห้องนะครับเทศนาแล้วก็ไม่ฟังเลยนะฮะ <c oughs> ให้ตั้งใจฟัง <c oughs> พระคำของพระเจ้านะครับแล้วก็แล้วเวลาถวายเครื่องสักการบูชาแด่พระเจ้านะครับถวายเครื่องบูชาให้ตั้งใจถวายเครื่องบูชาที่ดีถ้าเปรียบสมัยนี้ก็คือว่าเครื่องถวายบูชาคือการร้องเพลงนมัสการพระเจ้าให้ตั้งใจร้องเพลงนมัสการด้วยใจที่สรรเสริญและยกย่องพระเจ้าจริงๆนะครับให้ใจเนี่ยอยู่ที่พระเจ้าและ ถวายเกียรติพระเจ้านมัสศการด้วยจิตวิญญาและความจริงนะครับอย่ามานมัสการพระเจ้าแต่ปากเท่านั้นแต่ใจห่างไกลนะแต่นําใจของเรามาเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยนะครับอันนี้คือ,อ,อปัญญาจารได้สอนไว้นะครับแล้วก็จะพูดอะไรจะอธิษฐานอะไรให้ให้จดจ่อในคําอธิษฐานเหล่านั้นนะครับให้ใส่ใจกับคาอธิษฐานแล้วก็สิ่งต่างๆ,ๆที่เราพูดไปนะครับ ในมัทธิวบทที่6กข้อเพระเยซูก็สอนเวลาอธิษฐานเนี่ยอย่าพูดพร่อยๆสัซ้ำซากเหมือนคนต่างชาติโดยคิดว่าพูดมากแล้วพระเจ้าจะฟังไม่ใช่แต่ให้พูดแต่ละคำเนี่ยกลันกรองออกมาจากใจิตใจนะคิดให้ดีนะเพราะว่าพระเจ้านี่ประทับอยู่ในสวรรค์แล้วก็เราก็อยู่ที่แผ่นดินโลกนะครับพระเจ้าอยู่ในที่ที่สูงส่งนะดังนั้นให้ทุกคำนะ ที่พูดเนี่ยออกมาจากจิตใจของเราจริงๆเพราะพระเจ้ามนุษย์มองภายนอกแต่พระเจ้ามองที่จิตใจถ้าหากว่าคําพูดของเราเนี่ยออกมาจากใจจริงของเราเนี่ยพระเจ้าก็จะทรงฟังนะคำมรดิฐานต่างๆเหล่า,านั้นนะครับพระบางบางคนมาที่เนี่ยคนยิวนะครับมาที่โบสถ์เขามาแบบพิธีกรรมอะ่ะมาทําตามพิธีกรรมทางศาสนาแต่ใจไม่ได้อยู่ด้วยนะครับมาแล้วก็ให้ทําให้เสร็จ เสร็จหน้าที่ก็ไปแบบนี้ปัญญาจารย์บอกไม่ถูกต้องและไม่ควรจะทำนะมันไม่ได้ถวายเกียรติดพระเจ้าและไม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้านะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งซึ่งได้เตือนเอาไว้แล้วข้อสามบอกว่าฝันเมื่อมีงานมากและมีเสียงคนเขาเมื่อพูดมากก็หมายถึงว่าคนนั้นยุ่งมากทำงานมากก็เอาไปฝันนะครับเอาไปฝันเลยทำให้สามารถ ไม่สามารถนอนหลับสนิทได้นะครับแล้วก็เหมือนกันนะครับเขาเปรียบเทียบว่าคนที่พูดมากๆนะครับก็อาจจะมีคําพูดที่ไม่ถูกต้องในหลุดออกมาโผลออกมานะครับเพราะฉะนั้นคําที่ไม่ควรจะพูดเนี่ยมันก็จะพลังพล้งพลาดหลุดออกมาได้เพราะฉะนั้นพระเยซูได้จัดนะครับสอนเราในมัทธิวนะครับบทที่12นะครับ ข้อที่36 37นะเกี่ยวกับเรื่องคำพูดนะครับบอกว่าส่วนเราบอกพวกท่านว่าคำที่ไม่เป็นสาระทุกคำซึ่งมนุษย์พูดนั้นมนุษย์จะต้องรับผิดชอบถ้อยคำเหล่านั้นในวันพิพากษาเพราะว่าพวกท่านจะพ้นผิดหรือถูกตัดสินลงโทษก็เพราะคำพูดของท่าน ในเอเฟซัสบอกว่าอย่าพูดเล่นไม่เป็นเรื่องอย่าพูดลามกอย่าพูดหยาบคายนะอย่าพูดอะไรที่มันมันไปทําร้ายจิตใจของคนอื่นนะครับอย่าพูดและทําให้คนอื่นเจ็บแล้วพอเขาโกรธก,ก็บอกโอ้ล้อเล่นนั่นเองนะมันไม่ใช่นะครับมันเป็นอะไรที่มันจะมีโทษนะครับตามมานะเพราะฉะนั้นเราต้องรับผิดชอบนะครับต่อคําพูดของเรานะเพราะฉะนั้น ยากอบว่าไงบทที่หนึน่งข้อสิช้าในการพูดไวในการฟังช้าในการพูดแต่บางคนทํากลับกันนะครับไวในการพูดช้าในการฟังนะมันก็มีปัญหาเกิดตามมาได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับโดยเฉพาะทุกวันนี้ไม่ใช่ระวังเรื่องคําพูดเท่านั้นระวังเรื่องการแชร์ด้วยการโพสต์ด้วยนะครับ ในในอินเทอร์เน็ตในเฟซต่างๆเกิดคดีเยอะขึ้นมาเยอะมากนะครับเพราะบางคนก็แชร์ก็พิมพ์อะไรลงไปโดนฟ้องบินประมาทขอโทษนะครับขอโทษแต่มันเป็นคดีไปแล้วนะครับและโทษก็หนักด้วยนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือคือสิ่งซึ่งเราต้องระวังนะครับเพราะมันอาจจะมีผลกระทบที่ตามมาได้นะครับโอเคคิดว่าวันนี้น่าจะพอแค่นี้นะครับแล้วก็ พี่น้องมีคําถามอะไรไหมครับในห้องนี้ที่อยากจะถามหรือทางบ้านนะครับถามได้นะครับในบทที่3บทที่4นะครับที่ได้สอนไปแล้วนะครับหวังว่าน,นี่ก็เป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์สําหรับพวกเรานะครับในข้อคิดที่จะเอาไปใช้นะครับในใน,ในการดําเนินชีวิตในทุกวันนี้นะครับขอบคุณพระเจ้ามีไหมครับคําถาม มางบ้านก็ไม่มีสักครู่นะครับจย์มีผมผมถามให้ก่อนนะครับจย์ครับใส่ในไ,ไม้ครับคือพระคัมภีร์ปัญญาจารย์บทที่3ข้อ11บอครับบอกว่าพระองค์ทรงกระทําให้ทุกสิ่งงดงามตามวาระของมันพระองค์บรรจุนิรันดร์การไว้ในจิตใจมนุษย์ด้วยแต่มนุษย์ยังไม่ค้นไม่พบว่าพระเจ้าทรงกระทําอะไรไว้ตั้งแต่ปฐมกาล ตรงนี้ตรงนี้ที่พระคำกำลังบอกว่าแต่มนุษย์ยังค้นไม่พบนะครับผมอยากรู้ว่าตรงเนี้ยเรากำลังค้นหาอะไรกันอยู่ครับก็มันก็เลยมีวิชาปรัชญาไงค้นหาว่าความจริงคืออะไรค้นหาว่าเรามาจากไหนอยู่ในโลกนี้ทำไมตายแล้วไปไหนแต่ละคำถามเนี่ยค้นหาไม่พบนะี่ ค้นหาไม่พบคนมาจากไหนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพวกเราแต่ละรุ่นเนี่ยเกิดมาตอนกลางๆทั้งสิ้นนะครับเราเกิดมาทุกอย่างก็มีอยู่แล้วนะแล้วเราจากไปทุกอย่างก็ยังไม่จบมันก็เดินไปเราก็เลยงงๆว่าเราเกิดมาทําไมแล้วในช่วงนี้เราเกิดมาแล้วอยู่อย่างนี้เราอยู่เพื่ออะไรกันแน่แล้วหลังจากนั้นชีวิตเราจะไปจบแบบไหนนี่แหละครับ นนแล้วพระองค์ทรงบรรจุนิรันการไว้ในจิตใจมนุษย์นิรันการตรงนี้คืออะไรเหรออาจารย์วิญญาณวิญญาณวิญญาณมนุษย์จะอยู่นิรันจะอยู่นิรันมีคำถามจากที่บ้านครับอาจารย์ครับปัญญาจารย์บทที่ 3, 21ข้อ21ครับสัตว์มีวิญญาณหรือไม่คะ,ะนี่เป็นคำถามที่ก้อโตแยง้งคือสำหรับผมเนี่ย ผมคิดว่าสัตว์ไม่มีวิญญาณแต่บางคนบอกสัตว์มีวิญญาณแต่ผมคิดว่าสัตว์เนี่ยมีจิตใจมีสัญชาตญาณแต่ถ้าจะบอกว่าสัตว์มีวิญญาณก็คงจะเป็นคนละชนิดกับมนุษย์เพราะถ้าเขาถ้าสัตว์จะมีวิญญาณมันก็คือสลายจบไปพร้อมกับชีวิตของสัตว์ที่จากไปแต่ของมนุษย์เนี่ยไม่เพราะว่าวิญญาณมนุษย์เนี่ยมาจากพระเจ้าสร้างตามฉายาของพระเจ้าพระเจ้าดำรงอยู่นิรันดร์มนุษย์ก็อยู่นิรันดร์ เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต่างกันนะมนต่างกังแล้วก็อ่าครับขอบคุณมากก็วันนี้เราคงจะพอแค่นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าเรามาพบกันที่ห้องนี้นะครับหกโมงครึ่งในวันอังคารหน้าที่จะถึงนะครับให้เราร่วมใจอธิษฐานาพระบิดาขอบคุณพระเจ้าสําหรับเวลาที่เราได้ใช้พิจนารณาพระคำของพระเจ้าร่วมกันขอพระเจ้าทรง ปกป้องคุ้มครองพวกเราด้วยให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้เราพ้นจากเหตุร้ายทั้งปวงประทานสวัสดิภาพสันติสุขความชื่นชมยินดีและการทรงนำให้กับชีวิตของเราทุกคนด้วยอธิษฐานขอพระพรทั้งสิ้นนี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนกรับขอพระเจ้าอวยพรพ,พ,พี่น้องทุกคน